สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ขาวแดงของเราขาวแดงเบญจมะนะครับคืนสู่เย้ากี่ปีนะกี่ปีแล้ว124ปีค่ะ124ปียังไม่ได้ทักทายกับน้องเอียงเลยน้องเอียงครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอรายงานตัวก่อนนะครับพี่โจหรือว่าน้องโจถ้าดูหน้านี่คงเรียกน้องไม่ค่อย81ครับเดี๋ยวจะทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานคืนค่ำคืนนี้บนเวทีครับพี่เอียงนะคะหรือน้องเอียงก็รุ่นจัดงานค่ะรุ่น83มศสุดท้ายค่ะเจ้าภาพเจ้าภาพขอเสียงปรบมือหน่อยหน้าม้ามีไหมเจ้าภาพส่งเข้าประกวดเจ้าภาพเป็นพิธีกรเองเลยนะครับสำหรับวันนี้เป็นยังไงได้พิธีกรรับเชิญมาจากรุ่น81น้องๆน้องๆวันนี้ดีใจมากเลยนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสอีกปีหนึ่งนะครับที่สมาคมของเราได้จัดให้พี่ๆน้องๆได้มาพบปะกันอีกครั้งหนึ่งรุ่น83เตรียมการมาเป็นปีเหนื่อยมากโดยภายใต้การนำของท่านประธานเอื้อยของเรานะคะทุกคนทำงานกันหนักและเหน็ดเหนื่อยเตรียมการวันนี้เรามาในทีมงานอะไรพี่โจทีมงานเดี๋ยวเหนื่อยเหรอเหนื่อยหายเหนื่อยไหมเห็นแล้วหายเหนื่อยไหมเห็นแล้วก็ชื่นใจค่ะวันนี้ทีมอะไรเหรอก็ดูดินี่ไปยืมเสื้อผ้าน้องก็มาจากอันนี้พี่โจเนี่ยมาในเป็นแบบดัมมี่เยอร์ค่ะเอียงๆช่วยดูหน่อยช่วยดูหน่อยดิผ้ามันหลุดผ้ามันหลุดตอนสมัยเรียนพี่โจเป็นดัมมี่เยอร์สีอะไรพักอะไรพี่น้องพักอะไรพักอะไรจำได้ว่าสีแดงเอ้าฝาฝืนใส่สีแดงรู้สึกว่าโน่นๆๆๆไหนคะไอ้ลูกโป่งนี่มีความหมายด้วยใช่ไหมลูกโป่งมีความหมายถ้าสีแดงก็คือพักฝาฝืนค่ะอ้าวฝาฝืนวันนี้เป็นธีมของการจัดงานที่เอากีฬาสีเข้ามาบวกด้วยนะครับเพื่อเป็นสีสันในการจัดงานเพราะฉะนั้นน้องๆพี่ๆที่เพื่อนๆที่งานนี้ไม่มีป้านะอาไม่มีมีแต่พี่น้องกันมีพี่น้องและเพื่อนเพราะฉะนั้นความหมายของลูกโป่งยังไงนะครับเอี้ยงถ้าสีเริ่มแรกตรงนี้สีชมพู6 สี 6 สีสีชมพูก็จะเป็นพักสีจุฬาลักษณ์จุฬาลักษณ์เป็นความหมายของกีฬาสีวันนี้เราไม่มีอัศจรรย์แต่อัศจรรย์ของเราอยู่ที่ในฮอลล์ที่นี่ทั้งหมดเลยแต่ละโต๊ะเราจะวางผู้ไว้ให้นะคะสังเกตนะครับสังเกตจะมีผู้เชียร์กีฬาด้วยนะครับเห็นไหมคะที่โต๊ะเห็นไหมคะอันนี้เบื้องจุฬาลักษณ์เห็นไหมนานยกแล้วซึ่งประเดี๋ยวจะมีน้องๆ นักเรียนนะคะน่ารักจะมานำว่าสีไหนเราต้องเชียร์ต้องยกผู้แนะนำก่อนอันนี้จุฬาลักษณ์ใช่ไหมครับใช่ไปสีเหลืองฝั่งนอนไปสีเหลืองสอนเหล็กค่ะสอนเหล็กสอนเหล็กถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วนะช่วยยกผู้ให้ดูนิดสิอยู่ไหมมีผู้ไหมแถวนั้นเออมีค่ะมาแล้วมาแล้วยกแล้วนะครับต่อไปสีฟ้านาวินค่ะนาวินสีฟ้านาวินมีหรือยังตอนนี้โต๊ะช่วยยกผู้ให้ดูหน่อยสีฟ้าใครที่นั่งอยู่พักนาวินมีแล้วมีแล้วนะครับเห็นแล้วนะคะเวลายังบ่ายคล้อยใกล้จะค่ำก็เดี๋ยวกำลังทยอยกันมาเดี๋ยวเชียร์ลีดเดอร์ก็จะมาเต็มทุกที่ใช่ไหมน้องใช่ค่ะเอาวกไปฝั่งโน้นสีแดงสีแดงฟ้าฟื้นค่ะพี่จำได้ว่าสมัยเด็กๆนี่พี่ก็อยู่ฟ้าฟื้นไม่อยากจะบอกว่าเอี้ยงเป็นเชียร์ลีดเดอร์พักฟ้าฟื้นตัวก็ดำดำแต่ว่าใส่สีแดงตอนเด็กๆนี่อยู่ฟ้าฟื้นแต่ตอนนี้ทำท่าจะไม่ค่อยฟื้นแล้วเพราะว่าอายุก็ปาเข้าไปเรื่อยๆอันนู้นฟ้าฟื้นนะค่ะฟ้าฟื้นฟ้าฟื้นเป็นสีม่วงสีม่วงสายฟ้าค่ะสีม่วงสายฟ้าสายฟ้าโชว์มือหน่อยครับใครที่นั่งสีม่วงหน่อยครับแต่ว่าแถว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 นั้นอ่ะมันจะเป็นรุ่นแบบเก่าๆตาบอดสีเพราะนั้นจะไม่รู้หรอกว่ากลัวสีอะไรกลัวสีม่วงหรือกลัวสีชมพูวะไปซื้อลูกโป่งนะมีรุ่น83อ่ะแกรู้ไหมว่าแกสีม่วงสีม่วงกับสีชมพูนี่เออใช่เราก็ตาไม่ค่อยดีด้วยต่อไปสีม่วงอะไรนะเมื่อกี้สีม่วงอะไรนะสีม่วงสายฟ้าสายฟ้าสีเขียวอันนี้เห็นชัดเลยสีเขียวเชิดชัยถือผู้แล้วมีผู้แล้วด้วยนะครับเชิดชัยเชิดชัยนี่คุณครูเชิดชัยแน่เลยทุกสีลูกโป่งนี่ก็จะมีผู้อยู่ด้วยแถวหน้าสุดสีชมพูจุฬาลักษณ์ไหนมีผู้ไหมมีผู้ไหมเอาผู้ขึ้นมาสีชมพูนี่ชื่อกีฬาสีว่าไงนะน้องยังสีชมพูก็คือจุฬาลักษณ์จุฬาลักษณ์ตอนนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงขอให้ตัวแทนรุ่นทุกรุ่นที่ถือป้ายพร้อมคนขนาดข้าง2คนไปเตรียมสแตนบายด้านหน้าเลยนะคะหน้าหอประชุมทุกรุ่นเลยนะคะตั้งแต่รุ่น
72จนถึง117เราได้เตรียมป้ายแล้วก็ที่จะเตรียมป้ายเข้าขบวนวงดุริยางพยายามหาคนที่เก๋เท่ที่สุดในรุ่นนะคะไปถือป้ายแล้วคนขนาบเพราะรุ่นหนึ่งเราจะให้เดินมา3ท่านค่ะ3ท่านครับครับฝั่งโน้นนะครับอะไรฝั่งนี้อาหารเครื่องดื่มนะครับทางด้านซ้ายมือทางด้านขวามือนี่มีหมดเลยนะครับทุกท่านนะครับพี่ๆน้องๆเพื่อนๆที่เดินทางเข้ามาถึงนี่อย่าลืมนะครับสไตล์คล้ายๆบุฟเฟ่เพราะฉะนั้นนี่สามารถไปหยิบตักอาหารได้เลยนะครับเพื่อที่จะบริการตัวเองกันเดี๋ยวสำหรับพิธีกรอย่างนี้ก็คงจะไปลำดับเรื่องราววันนี้มาทุกสี6พัก6สีก็คงต้องใช้เวลาสักเล็กน้อยนะครับเพื่อที่จะรอกองเชียร์วันนี้ผมเองก็ในเมื่อมีกีฬาสีมามีสีลูกโป่งก็เลยขออนุญาตใส่เสื้อผ้ามาจะว่าเป็นเชียร์ลีดเดอร์ก็ทำไม่เป็นเนาะแต่นี้เดี๋ยวมันจะมีเวลาที่เราจะร่วมสนุกกันนะครับเดี๋ยวเวลาเราถือว่าเราไม่ได้เชียร์ลีดเดอร์แต่ว่าเรามาสนุกกันบนฟลอร์นะครับประมาณ2ทุ่มนะครับช่วงจังหวะนี้ก็ให้ทักทายกันทั่วไปก่อนนะครับเป็นไงครับน้องเอี้ยงตอนนี้ขอซักซ้อมความเข้าใจหน่อยช่วยดูบนโต๊ะบนโต๊ะมีอะไรบ้างบนโต๊ะนะคะจะมีกลวย3เป็นกลวยอ่ะไม่ใช่วางอยู่อาจารย์ใช่เลยค่ะอันนั้นไม่ใช่ไอติมนะคะอาจารย์อย่าทานนะคะแล้วก็อย่าเพิ่งดึงนะคะใช่ๆๆๆโต๊ะละ2อันสีเป็นกลวยครูปูช่วยเอามานี่เอามานี่เอามาเป็นตัวอย่างหน่อยไม่ใช่ไอศกรีมนะครับดูคล้ายๆไอศกรีมมันได้ทานแล้วอร่อยอย่าเพิ่งทานตอนนี้นะเดี๋ยวปากจะระเบิดบนโต๊ะสังเกตนะครับจะมีกลวยเล็กๆหาไว้เลยกลวยเล็กๆ2อันอย่าเปิดเด็ดขาดตอนนี้มีเชือกด้วยมันจะระเบิดเดี๋ยวพอถึงเวลาเราก็ค่อยดึงเชือกตัวนี้นะครับมีทุกโต๊ะใช่ไหมน้องเอี้ยมีทุกโต๊ะโต๊ะละ2อันนะครับแล้วผู้ด้วยค่ะผู้เดี๋ยวไม่เข้าใจว่าผู้เนี่ยผู้นี่อธิบายนี้ก่อนอันนี้เรียกว่าพลุกระดาษประเดี๋ยวเวลาท่านประธานเปิดงานเราก็ดึงตรงนี้เราก็จะดึงพร้อมกันนับถอยหลัง5 4 3 2 1เราก็ยืนขึ้นนะเรายืนทุกโต๊ะยืนหมดเลยเปิดงานดึงอันนี้ให้มันกระจุยกระจายไปเลยเวลาประธานเปิดงานเสร็จเราก็เฉลิมฉลองด้วยการจุดพลุพี่แก่ว่าขอโทษพูดคำหยาบพี่สวทั้งหลายออกแรงกระตุ้นดึงนะคะดึงให้สุดเลยใช่ใช่น้องเอี้ยงดังกันด้วยตอนประธานเปิดงานเสร็จนะครับเดี๋ยวจอ LED ของเรานี่ก็จะมีพลุด้วยมีพลุขึ้นมีเสียงทุกคนก็ยืนขึ้นทุกคนยืนเพื่อที่จะส่งสัญญาณจุดพลุพอส่งสัญญาณ5 4 3 2 1ดึงเลยค่ะพร้อมกับคณะกรรมการจัดงานที่อยู่บนเวทีแล้วเมื่อกี้อะไรนะบอกว่าอันที่2อันที่2หนูปูเอาผู้มาดิจ้ะผู้ผู้ที่อยู่ที่เก้าอี้ไม่ใช่ผู้ลูกเสือนะของแต่ละพรรคสีอย่างด้านหน้าเอามาโชว์หน่อยผู้ที่เป็นเชือกฟางใช่ไหมหนูเมผู้หนูเมเอาผู้มาให้พี่หน่อยโน่นๆที่พี่สมพรอันนี้เป็นกิจกรรมของกีฬาสีสำหรับค่ำคืนนี้นะครับที่เราจะมาจอยกันอันนี้ผู้เอาคืนไปอันนี้สีหนึ่งมีกี่ผู้น้องเอี้ยงอันนี้ของสอนเล็กโต๊ะหนึ่งก็จะมี2ผู้ประเดี๋ยวไว้ทำอะไรประเดี๋ยวน้องๆที่จะมาโชว์เชียร์ลีดเดอร์มาเปิดเนี่ยน้องๆก็จะเรียกจุฬาลักษณ์เมื่อนั้นใครที่อยู่สีจุฬาลักษณ์อ่ะดูด้วยนะคะสักซ้อมทำความเข้าใจนะครับด้วยแล้วน้องยังลองทำดูดิลุกขึ้นโบอย่างนี้เลยนะเดี๋ยวพอถึงเวลาเดี๋ยวน้องเรียกฟ้าฟื้นสีอะไรฟ้าฟื้นฟ้าฟื้นสีอะไรฟ้าสีแดงสีแดงอยู่ก็ยกผู้ขึ้นเชียร์สีเหลืองเดี๋ยวจะมีร้องสอนเหล็กสอนเหล็กเลยเดี๋ยวจะมีน้องรุ่นน้องนักเรียนที่คอยเรียกเพื่อที่จะชูพละกำลังของแต่ละสีนะครับให้เรานึกถึงในอดีตนะคะตอนนี้เรากำลังนึกถึงวันวานที่หวานอยู่ว่าสมัยนั้นน่ะเราอยู่สีไหนเราเชียร์กีฬาเราอยู่พรรคสีอะไรเราเป็นนักวิ่งเป็นนักกีฬาหรือเราเป็นดรัมเมเยอร์เป็นคนถือป้ายนะคะสมัยนั้นนะพี่โจ้ยิ่งจะบอกอะไรให้อยากให้ครูเลือกมากเลย เราก็ไม่รู้ตัวว่าครูสวยไม่สวย
พยายามนั่งแบบให้ครูเห็นเมื่อไหร่ครูจะเลือกฉันไปเป็นดัมเมเยอร์ฉันอยากเป็นนะอยากเป็นใช่ไหมแต่ครูไม่เคยเข้าตากรรมการค่ะแล้วเดี๋ยวคืนนี้เธอจะอยู่สีอะไรอยู่สีแดงสิคะสีแดงเหรอค่ะสำหรับพี่ตอนนี้เดี๋ยวพี่จะอยู่ทุกสีเลยพี่จะเป็นแมวมองสีไหนเชียร์สนุกสนานพี่จะไปหาเราจะมีรางวัลให้นะคะขออยู่ทุกสีเลยขอเข้าไปหาทุกสีเลยมีรางวัลด้วยเหรอมีรางวัลใช่สิใครที่แต่งตัวเข้าตากรรมการเข้าทีมสรุปว่าวันนี้เราจะหารางวัลให้ท่านสรุปว่าวันนี้ทุกท่านทุกผู้ที่นั่งอยู่นี่เป็นเด็กหมดเลยค่ะไม่มีผู้ใหญ่เลยเป็นพี่เป็นน้องเดี๋ยวเรามาเชียร์กีฬาเหมือนกับตอนเราเป็นวัยเด็กกันถูกไหมครับขอประชาสัมพันธ์เรื่องอาหารอาหารอาหารเราจะมีฝั่งสองทั้งสองอันนี้สำคัญทั้งซ้ายทั้งขวาซึ่งเป็นอาหารชนิดเดียวกันอาหารมีทั้งหมด20ชนิดรวมทั้งเครื่องดื่มเพราะฉะนั้นขอให้น้องๆพี่ๆนะคะกินให้ครบ20ชนิดถ้าใครนับแล้วยังไม่ครบไปหาให้ครบนะคะมีอะไรถ้าฝั่งนี้ตักก๋วยเตี๋ยวแล้วไม่ต้องมาฝั่งนี้นะเพราะว่ามันมีเหมือนกันมีอะไรบ้างที่ท่านยังไม่ได้ทานจะบอกให้ใกล้ตรงไหนเอาตรงนั้น1มีไส้กรอกอีสานไส้กรอกใครได้กินแล้วไส้กรอกอีสานถือไม้ด้วยจะไปกินไส้กรอกเดี๋ยวๆแซลมอนซาซิมิแน่หลังจากไปอีสานแล้วทีนี้แซลมอนซาซิมิไม่บอกให้หาไปหาเองใช่ไหมต่อไปเฟรนฟรายข้าวเกรียบอันนี้ออเดิร์ฟนะคะเฟรนฟรายข้าวเกรียบมีทั้งสองฝั่งนะครับมีสองฝั่งนะคะอาหารจะเหมือนกันปีกไก่ทอดค่ะปีกไก่ทอดปีกบนหรือปีกล่างปีกล่างไม่เอาน่องเหรอปีกบนปีกบนบางทีไม่ใช่ปีกบนอยู่ในข้าวมันไก่อันนี้ปีกจริงๆอ๋อปีกจริงๆต่อไปปลาไข่ทอดค่ะอะไรนะครับปลาไข่ทอดปลาไข่ทอดจะเห็นได้ว่าเรามีไส้กรอกอีสานเรามีซาซิมิแล้วเราก็มีปีกไก่แล้วเราก็มีปลาไข่มันจะสลับกันกับญี่ปุ่นไทยนะคะค่ะต่อไปมีปอเปี๊ยะทอดปอเปี๊ยะทอดส้มตำไทยส้มตำตำเองหรือว่าตำมาแล้วตำเองค่ะพลาตำเองเลยมีอุปกรณ์พร้อมประธานจัดงานของเราเน้นความสดความอร่อยเอาพลามาทั้งกองทัพเลยค่ะจะถามอะไรหน่อยส้มตำตำเองนี่ครกพอหรือเปล่าครกพอค่ะเอามาเพียงพอ 3-4 ครกมีตำไทยแล้วมีตำข้าวโพดด้วยไหนใครได้กินส้มตำแล้วยกมือแซ่บอีหลีบอตำ okay. เองด้วยมีครกสากทั้งสองฝั่งแล้วก็มีลาบหมูลาบหมูอ้าวส่วนอาหารหนักๆอาหารหนักๆข้าวมันไก่ชื่อดังข้าวเอ้ยไม่ใช่ข้าวมันไก่โทษ ข้าวหมกไก่ค่ะข้าวหมกไก่ชื่อดังข้าวหมกไก่ชื่อดังค่ะจากร้านไม่บอกไม่บอ กเป็นความลับอร่อยแล้วก็ข้าวผัดทะเลข้าวผัดทะเลได้กินหรือยังข้าวผัดทะเลผัดซีฟู้ดซีฟู้ดเลยกุ้งหอยปูปลาไม่หมดเลยปูเป็นตัวตัวเลยค่ะใช่ใช่ใช่แล้วก็อะไรหมดยังอาหารยังมีเยอะแยะใช่ไหมเยอะคือ20บาทที่ยี่นับอ้าวแล้วทีนี้น้ำนะคะสำหรับเครื่องดื่มประชาสัมพันธ์เรื่องเครื่องดื่มเครื่องดื่มก่อนเครื่องดื่มชาเย็นกาแฟเย็นชาเขียวอะไรต่างๆก็มีทั้งสองฝั่งน้ำสมุนไพรสำหรับคนที่รักสุขภาพมีน้ำอัญชันน้ำมะขามน้ำอัญชันมะนาวน้ำลำไยอันนี้การันตีความอร่อยและรักสุขภาพก็มีทั้งสองฝั่งเช่นเดียวกันนะคะสองฝั่งยกเป็นประเภทแอลกอฮอล์ค่ะแล้วก็ยังมีผลไม้ค่ะ ผลไม้จะเป็นกล่องเป็นเซตไว้ให้เป็นผลไม้รวมแบบกล่องละ2 ชนิดก็ไปหยิบผลไม้มาได้นะคะวันนี้รุ่น83ไม่อั้นค่ะเลือกมาจากเอาตังมาจากไหนนี่รู้สึกว่ากลองเชียร์จะแน่นหนาขึ้นแล้วนะครับแต่ละสีนี่เห็นไหมฝั่งนี้นนสีแดงสีแดงเริ่มเยอะแล้วนี่สีชมพูเดี๋ยวรอเข้ามาเลยรอสอนเหล็กนิดนึงนะสอนเหล็กสีเหลืองเดี๋ยวรอนิดนึงเราก็ทักทายอ้าววันนี้ครับคุณนาฏอนงอันนี้รุ่น81นะครับแล้วประชาสัมพันธ์เรื่องเครื่องดื่มยังไม่เสร็จเครื่องดื่มยังไม่เสร็จอ้าวว่ามาแอลกอฮอล์ใครติดรถมาก็ไม่รังเกียจนะครับยินดีถ้าไม่ได้ติดรถมามีจำหน่ายนะคะมีเหรอมีจำหน่ายค่ะน่ารักมากเลยได้เลยน่ารักมาอยู่ตรงไหนมุมไหนมุมป้าโดมุมโน้นมุมโน้นมีทั้งเบียร์สดเบียร์สดน้ำแอลกอฮอล์เครื่องดื่มที่แบบไม่บอกยี่ห้ออะไรเบาๆแบบของผู้หญิงก็มีค็อกเทลในราคาย่อมเยา
บริการตัวเองได้เลยนะครับฝั่งโน้นนะครับสำหรับเครื่องดื่มที่แอลกอฮอล์บางๆเล็กๆน้อยๆไปตรงนู้นเลยหรืออาจจะเรียกสาวบริการหนุ่มบริการของรุ่น83ให้ไปช่วยจัดการให้ก็ได้นะคะเรายินดีค่ะบริการอยู่แล้วค่ะวันนี้รุ่น83สู้ตายค่ะบริการอย่างดีเรียกใช้ได้เลยนะคะที่ใส่เสื้อแดงของโรงเรียนแล้วก็นุ่งกางเกงยีนมีป้ายสตาร์ทแฝนคอเริ่มจะเยอะขึ้นเริ่มจะแน่นหนามาเรื่อยๆนะคะตื่นเต้นบ้างไหมน้องเอียงไม่ตื่นเลยค่ะหมดหมดเวลาตื่นเต้นและมีแต่ความสนุกเข้ามาแทนเห็นเขากินแล้วก็เหมือนก็จะอยากกินด้วยนอกจากเราสองท่านเป็นผู้ประสานงานบนเวทีแล้วนี่นี่ดนตรีนี่จากไหนดนตรีนี่อ๋อดนตรีเอ้าไหนอ่ะดนตรีนี่รู้สึกว่าอลังการเหลือเกินรุ่น83แบบเอาความแบบอลังการงานสร้างดนตรีนะคะเป็นดนตรีจากดุริยางค์ทหารเรือจากฐานทัพเรือพังงาทัพเรือภาคที่3ทัพละมุทัพละมุใช่จะบรรเลงเพลงสำหรับค่ำคืนนี้นะครับเพลงทั้งหมดที่เขาบอกว่าจะเล่นในคืนนี้มีกี่เพลงพี่240เพลง240เพลงถ้าเล่นไม่หมดมันไม่กลับไม่เพราะนั้นเรา240เพลงที่เตรียมมาเล่นสำหรับค่ำคืนนี้นะอยากฟังเพลงอะไรก็แนะนำขึ้นมาได้ถ้าเล่นไม่หมดมันไม่กลับเพราะนั้นเราก็ต้องเล่นให้เขาเล่นให้หมดแล้วเราเต้นจนกว่าเขาจะกลับมองไปด้านนอกบรรยากาศเริ่มจะดีขึ้นดีขึ้นเห็นไหมน้องๆก็รออยู่ด้านนอกข้างหน้าก็วงดุริยางค์ก็กำลังเตรียมที่จะนะครับขอประชาสัมพันธ์อีกแล้วต่อไปประชาสัมพันธ์ทุกรุ่นที่ถือทุกรุ่นไปเอาป้ายของตัวเองพร้อมคนถือคนเดินข้าง2คนไปสแตนบายได้แล้วนะคะกระบวนเราจะเริ่มแล้วค่ะทุกรุ่นเลยรุ่นไหนที่ยังไม่ได้ไปเอาป้ายให้ไปยืนอยู่ตรงนั้นรีบไปเลยค่ะไปเลยนะคะจุฬาลักษณ์จุฬาลักษณ์จุฬาลักษณ์รู้สึกจุฬาลักษณ์หาผู้ถือไว้ให้ดีนะจุฬาลักษณ์หาผู้ถือไว้ให้ดีเอาเชิดชัยเชิดชัยเชิดชัยนี่ก็เต็มเดี๋ยวเราคุยกันไปสักเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นการรู้เชิดชัยเชิดชัยผู้อยู่ไหนหาไว้เรารอสอนเหล็กนิดนึงสอนเหล็กนี่สอนเหล็กเดี๋ยวก็กำลังทยอยสายฟ้าสายฟ้าสายฟ้าหาผู้ไว้ด้วยค่ะฟ้าฟื้นฟ้าฟื้นผู้อยู่ไหนเตรียมสแตนบายสอนเหล็กสอนเหล็กไหนชูชูสอนสอนเล็กสีแดงผู้มาแล้วผู้มาแล้วนะครับค่ะเอาละทุกสีพร้อมแต่ตอนนี้เขาส่งสัญญาณว่าแต่ละรุ่นแต่ละป้ายแต่ละรุ่นยังไม่ไปพร้อมขอประชาสัมพันธ์ให้ทุกรุ่นเจ้าหน้าที่ขอประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับป้ายชื่อของแต่ละรุ่นนะครับที่จะเข้าขบวนคนถือป้ายดุริยางค์แล้วก็คนถือป้ายและคนขนาบข้าง2ท่านนะคะใช่ครับตามที่นัดแนะกันไว้นะครับเชิญไปด้านหน้าฮอลล์หน้าอาคารห้องประชุมหลังนี้นะครับเพื่อที่จะจัดเรียงลำดับตอนนี้เขาก็คัดเลือกแล้วล่ะค่ะแต่ละรุ่นเอาสาวงามเอาหนุ่มหล่อที่สุดในรุ่นเอาไปถือป้ายได้กลิ่นอะไรมั้งไม่ได้ไม่ได้กลิ่นอะไรเลยได้กลิ่นลาบอ่ะมีไหมได้กลิ่นส้มตำค่ะได้กลิ่นส้มได้กลิ่นส้มตำได้กลิ่นส้มตำทางคณะอิ่มนะครับทางสมาคมทางรุ่น83นี่คณะกรรมการรุ่นก็ดีนะครับประธานรุ่นก็ดีตั้งใจรับธงมาแล้วนี่ก็กล่าวว่างานนี้นี่เป็นมุทิตาจิตซึ่งกันและกันถูกไหมครับใช่ค่ะรุ่นพี่รุ่นน้องเพื่อนฝูงที่มาก็ให้ดื่มด่ำด้วยอาหารอันอร่อยแล้วก็เครื่องดื่มที่อยู่มุมซ้ายมือของผมฝั่งโน้นด้านนอกนะครับตรงนั้นสามารถซื้อได้นะคะทั้งท่านหญิงและท่านชายมีทุกอย่างครบนะคะใช่สั่งซื้อได้อยู่ที่มุมนู้นใช่มุมเขาเรียกมุมอะไรขวาเอ้ยมุมซ้ายมือของเรามุมซ้ายมือของเราด้านหลังเต็มแล้วเต็มแล้วเริ่มจะเต็มอัศจรรย์แล้วค่ะเริ่มแล้วฝั่งนี้อัศจรรย์เริ่มแน่นแล้วแต่ละสีกีฬาเดี๋ยวขอประกาศว่าขณะที่กระบวนของวงโยธวาทิตอัญเชิญอัญเชิญเบญจมงคลเข้ามาขออนุญาตไม่ให้ทุกท่านนะคะเข้ามาตรงกลางมาถ่ายรูปอะไรเนี่ยไม่อนุญาตนะคะเพราะมันจะขัดขวางการเดินแล้วก็จะไม่สวยแต่ให้ยืนอยู่ที่โต๊ะริม
ทั้งสองข้างไม่เป็นไรถ่ายได้อยากได้ภาพเรื่องนี้มาหลายช่องมาหลายช่องใช่แต่เขาไม่เขาสั่งไว้ว่าปีที่แล้วเนี่ยออกมายืนกันออกมายืนถ่ายกันเกะกะไปหมดเพราะฉะนั้นปีนี้ขอร้องค่ะรับทราบพร้อมให้ความร่วมมือขอร้องว่าให้อยู่ด้านข้างตรงขอบโต๊ะของแต่ละข้างถ่ายได้นะคะมายืนนะคะเพราะว่าเพื่อความสวยงามนะคะเพื่อความสวยงามเดี๋ยวอีกสักประมาณ 3-4 นาทีนะครับเดี๋ยวเราก็ในเมื่อเรารับทราบแล้วว่าตอนนี้แต่ละรุ่นสีมากันหมดแล้วเดี๋ยวเราจะมีรุ่นน้องๆจากเบญจมาศที่จะมาทำอะไรทักทายทักทายให้ทักทายทุกสีเลยนะทักทายทุกสีเดี๋ยวน้องๆก็มาจะทักทายทุกสีนะครับเพราะนั้นทุกสีก็ต้องเตรียมพูดแสดงพลังเตรียมพูดไว้ด้วยเตรียมพูดเตรียมพลังน้องๆพร้อมแล้วยังครับมีเสียงกรี๊ดได้พร้อมแล้วยังครับน้องๆพร้อมยังไปไม่ได้อีกสิบนาทียังส่งสัญญาณมาแล้วว่าเดี๋ยวอีกสักประมาณ10นาทีพี่เจ้าคะวันนี้นอกจากพี่น้องเบญจมาศทางเราทางนี้ยังมีอีกที่เดินทางมานะคะไม่ว่าจะเป็นเบญจมาศภาคกลางเบญจมาศภาคกลางเบญจมาศภาคตะวันโอ้อยู่ตรงนี้เองเบญจมาศภาคกลางยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับอยู่ตรงไหนกันคะเบญจมาศภาคกลางค่ะดูที่เสื้อพี่นี่เหรอจ้า congratulation congratulation นะครับหมายถึงกลับมาสู่เย้าอนุนรุ่นไหนเนี่ยที่ถือป้ายเดินมาเนี่ยรุ่นไหนเนี่ยโอ้โหรุ่น88ล่ะคะรุ่น88โอ้โหมาเอาจริงค่ะยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่เกรียงไกร88โอ้โหเมื่อกี้น้องเรียกว่าอะไรนะเมื่อกี้เบญจมาศภาคกลางมาเบญจมาศภาคตะวันออกก็มาไหนดูสิอยู่ตรงไหนคะเบญจมาศภาคตะวันออกขอมือหน่อยเบญจมาศเรานี่อยู่ทั่วไทยขอมือหน่อยเบญจมาศภาคตะวันออกเบญจมาศเรานี่อยู่ทั่วไทยทั่วทั้งประเทศแล้วก็เบญจมาศสุราษฎร์ธานีเบญจมาศสุราษฎร์ธานีอยู่ไหนจ้าเบญจมาศสุราษฎร์ธานีกำลังอร่อยกับอาหารอยู่ไม่มีใครสนใจเราเลยฝั่งอันดามันมีไหมต่อไปเบญจมาศกระบี่ค่ะ อยู่ไหนกระบี่กระบี่มาด้วยเบญจมาศกระบี่อยู่ตรงไหนวันนี้เรามาภูเก็ตมีไหมน้องยังวันนี้ภูเก็ตมีไหมไม่มีนะไม่มีที่แจ้งที่แจ้งมามีภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็สุราษฎร์กระบี่สุราษฎร์ธานีแล้วก็กระบี่กระบี่นะครับที่เข้ามาร่วมด้วยก็ถือว่าเป็นพี่น้องเลือดขาวแดงที่เข้ามาเยือนนะครับกลับมาสู่เย้า124ปีโอ้กี่อายุคนละเอี้ยงอายุถ้าอายุไม่ต้องพูดถึงถ้าเกิดว่าอายุวันนี้ที่จริงแล้วก็เท่ากับว่า34ที่จริงเราน่าจะมีรางวัลนะว่ารุ่นไหนที่น้องเอี้ยงดูสิน้องเอี้ยงดูสิมีโน้ตมาเนี่ยพี่ตาไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ตาบอดสีว่าไงคะเดี๋ยวนะครับตอนนี้รู้สึกว่าผู้เชียร์กีฬาแต่ละสีจะเยอะขึ้นแล้วใช่ไหมน้องเอี้ยงเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวในจังหวะนี้ที่ทางผมกับน้องเอี้ยงนี่ก็ถือว่าเป็นการทักทายรวมๆสำหรับเดี๋ยวเมื่อกี้พี่โจ้บอกเอี้ยงตรงข้างเวทีว่าวันนี้มาตั้งแต่รุ่นที่หนึ่งอะไรนะอะไรนะเบญจมาศเรา124ปีตอนนี้รุ่นที่หนึ่งถึงรุ่นที่150น่าจะมองเราอยู่เพราะฉะนั้นถือว่า124ปีนี่ถือว่ามาทุกรุ่นแล้วกันนะครับรุ่นพี่รุ่นน้องไอ้ที่มาไม่ได้ที่มองเราอยู่ก็มีแต่ที่ลงทะเบียนนี่ตั้งแต่รุ่นเท่าไหร่นะน้องยังที่ดูเราเหรออยู่บนฟ้านะอยู่บนฟ้าคอยดูเราอยู่นะครับตั้งแต่รุ่นที่1ใช่ถึง124 เอา150 150แต่ว่าวันนี้นะคะที่ว่าร่วมให้เงินมาในจัดงานวันนี้มีตั้งแต่รุ่น72เห็นไหมอัศจรรย์จนถึงรุ่น72ถึง1อัศจรรย์ฝั่งนี้เริ่มแน่นแล้วขาเชียร์ขาเชียร์แน่นแล้วเดี๋ยวเราจะมีผู้นำเชียร์ลีดเดอร์มาด้วยนะครับรอแป๊บเดียวทางข้างล่างส่งสัญญาณมาว่ากี่นาทีนะครับน้องเอี้ยงอีก10นาทีค่ะอีก10นาทีตอนนี้ให้ทุกคนเตรียมผู้ฟ้าเฟิร์นเกือบจะเต็มอัศจรรย์แล้วโอ้เดี๋ยวจุฬาลักษณ์จุฬาลักษณ์เริ่มเชียร์แล้วจุฬาลักษณ์ก็ไม่ย่อยจุฬาลักษณ์ก็ไม่ย่อยเชิดชัยสีเขียวอยู่ไหนเชิดชัยยกพูดหน่อยโอ้เชิดชัยอยู่ฝั่งโน้นจ้าเชิดชัยก็เริ่มจะเต็มอัศจรรย์แล้วไอ้สีเหลืองสอนเหล็กเนี่ยรู้สึกเบาบางนะสองฝั่งสีเหลืองสอนเหล็กเนี่ยสอนเหล็ก
สีฟ้านาวินโอเคทีนี้น้องยังเอาครุฑเดี๋ยวนะสีฟ้านาวินเนี่ยวันนี้โน่นอยู่โน่นอยู่โน่นอยู่ตรงนู้นเสียงเชียร์เสียงผู้มีไหมเพราะว่าเป็นสีเดียวที่ได้รับเกียรติขึ้นมาแสดงเอานะครับจังหวะต่อไปเพราะว่าเขาชนะเลิศในการประกวดมาตอนเกี่ยงกีฬาสีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเขาชนะเลิศเขาทำดีเขาทำสวยเขาทำเก่งอาจารย์เปิ้ลสิริยาก็เลยพามาโชว์เดี๋ยวเรามีอะไรให้ชมในโอกาสหลังเอานะตอนนี้นะครับเมื่อแต่ละท่านมากันพร้อมแล้วแต่ละสีนะครับเดี๋ยวเราจะเชิญน้องๆมาวีดบึ้มวีดบึ้มใช่ไหมครับพร้อมยังพร้อมยังพร้อมแล้ว okay. เชิญเลยครับเชิญเลยครับขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องๆลูกๆของเราหน่อยโหมโรงแล้วโหมโรงเชียร์ลีดเดอร์แล้วครับครับเชิญติดตามชมเลยครับขอเสียงวัยรุ่นขอเสียงวัยรุ่นขอเสียงพี่ๆครับขอมือหน่อยค่ะขอเสียงขอเสียงคนละคนละหน่อยค่ะอีกขอเสียงอีกทีนึงแล้วไอ้นกไอ้ฟ้าขอเสียงคณะกรรมการนักเรียนหน่อยครับกรรมการนักเรียนและทุกท่านขอเสียงหน่อยครับครับขอเสียงปรบมือด้วยในลำดับต่อไปเอาน้องๆเชิญครับเชิญเดี๋ยวยังมีต่อนะครับรอแป๊บนึงนะครับที่จะร่วมสนุกกันในลำดับต่อไปนะครับจากน้องๆเขานะครับที่จะเป็นผู้นำนะครับในการที่จะไปหาพี่ๆขออนุญาตนิดนึงนะคะเมื่อตะกี้หนูพูดผิดไปนิดนึงว่าที่เงินที่สนับสนุนในการจัดงานครั้งนี้นะคะ
เรามีตั้งแต่รุ่น72ที่สนับสนุนมาที่จริงแล้วก็มีรุ่นคุณพี่สุดหล่อฝันใจของเบนจมะนะคะรุ่น62นะคะรุ่นของคุณพี่ตีพลนะคะก็สนับสนุนมาด้วยเหมือนกัน 10,000 บาทปรบมือให้รุ่น62ด้วยปรบมือให้รุ่น62นะครับขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงขอพระอภัยนะคะครับเดี๋ยวรอจังหวะนิดนะครับที่จะน้องๆเขาจะได้ขอเสียงปรบมือนะครับขอเสียงปรบมือให้วงโยธวาทิตย์ครับของโรงเรียนเบญจมราชูทิศปรบมือดังๆเลยค่ะเมื่อผ่านโต๊ะไหนโต๊ะนั้นช่วยตบมือด้วยนะคะผ่านโซนไหนปรบมือให้กำลังใจลูกๆของเราด้วยขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งต้อนรับวงโยธวาทิตโรงเรียนเบญจมราชูทิศค่ะยังสง่างามและสวยหรูเช่นเดิมนะครับอันนี้เพลงบรรเลงในเพลงมาสขาวแดงนะครับผ่านบริเวณไหนช่วยปรบมือให้กำลังใจลูกๆเด็กๆด้วยนะคะวงโยธวาทิตเราก็ได้อัญเชิญเบญจมงคลได้อัญเชิญเบญจมงคลเข้ามาในพิธีแห่งนี้นะครับขบวนนี้นะคะก็จะนำขบวนพิธีอัญเชิญเบญจมงคลนะคะสองข้างทางขยับนิดนึงนะครับขอความกรุณาอย่าขวางทางเดินขบวนนะคะถ่ายรูปด้านข้างได้เลยค่ะปรบมือให้กำลังใจวงโยธวาทิตอีกครั้งหนึ่งนะคะน้องๆนะครับลูกสันลูกสันกระบวนเบญจมงคลจะประกอบไปด้วยกระบวนมีพระสูงนะคะพระสูงก็คือพระพุทธรูปที่อยู่ในพระวิหารสูงสนามหน้าเมืองตามด้วยพระรัตนทัชมุนีพระสงฆ์ผู้ก่อตั้งโรงเรียนเบญจมราชูทิศรัชกาลที่5พระมหากษัตริย์ผู้ก่อตั้งโรงเรียนเบญจมราชูทิศรัชกาลที่6พระมหากษัตริย์ผู้พระราชทานนามเบญจมราชูทิศมงกุฎ5และธงขาวแดงคือสัญลักษณ์และธงประจำโรงเรียนค่ะเป็นเบญจมงคล5ประการ5อย่างนะครับจากขบวนเบญจมงคลก็จะเป็นขบวนธงลิ้วขาวแดงนะคะธงขาวแดง
เอาขอเสียงปรบมือให้คณะวงดุริยางของเบญจมาศอีกสักครั้งนะครับขบวนเป็นตอนนี้ก็เป็นจากมงคลทั้ง5อย่างนะครับ5ประการก็ได้เข้ามาหน้าบนเวทีของแล้วนะครับเราจะอัญเชิญพระสูงกระบวนเบญจมงคลทั้งหมดขึ้นแท่นบนเวทีในกระบวนซึ่งประกอบด้วยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศไกรนัทวุฒิรัตนอรุณท่านรองดูสิทธิ์คงจันทร์ท่านรองสุทินอยู่สบายว่าที่ร้อยเอกคุณาวุฒิศรีสุวรรณรองภารดีสุขอนันต์นะคะซึ่งจะเป็นผู้อัญเชิญเบญจมงคลทั้ง5ขึ้นสู่แท่นอันนี้ขบวนธงขาวแดงของเบญจมะนะครับหลังจากขบวนธงตรงโน้นก็เป็นป้ายเป็นป้ายของแต่ละรุ่นของแต่ละรุ่นตัวแทนรุ่นอาเป็ดปรบมือน้องๆขบวนธงขาวแดงหน่อยครับเริ่มจากสมาคมก่อนนะคะครับป้ายของตามด้วยขบวนสมาคมศิษย์เก่าเบญจมะราชูทิศและคณะกรรมการทั้งหมดนะคะเดี๋ยวน้องครับเดี๋ยวกำลังอัญเชิญเบญจมงคลประทับณแท่งนะครับเบญจมงคลรุ่นไหนยกป้ายสูงสูงค่ะยกป้ายสูงสูงตัวแทนของมาด้วยตัวแทนสมาคมศิษย์เก่าเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราชที่ถือป้ายถือธงยืนอยู่ด้านล่างเลยแล้วครับยืนรออยู่ด้านล่างได้เลยนะครับตัวแทนบนเวทีนี้ขอกราบเรียนเชิญเอาละค่ะเราจะเรียงตามลำดับมาตั้งแต่รุ่น72นะคะเรียงมาเรื่อยๆนะคะเรียงมาเรื่อยๆจนถึงรุ่น117ท่านนายกสมาคมเบญจมราชูทิศนะครับคณะกรรมการของสมาคมนะครับเดี๋ยวเชิญบนเวทีได้เลยครับส่วนตัวคณะกรรมการเชิญรุ่นประธานรุ่น83นะคะและคณะกรรมการรุ่น83ที่เป็นประกรรมการในการจัดงานครั้งนี้นะคะขอเชิญคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าเบญจมราชูทิศตรงนี้ด้วยก็ได้ลูกตรงนี้ขณะนี้ขบวนเราก็เข้ามาครบหมดแล้วนะคะทุกรุ่นชูป้ายหน่อยค่ะชูป้ายตัวแทนรุ่นไหนชูป้ายหน่อยชูป้ายหน่อยเชิญครับเชิญครับน้องเยี่ยงครับตอนนี้บนเวทีนายกสมาคมกรรมการสมาคมเบญจมราชูทิศและรุ่น83รุ่น83ที่เป็นกรรมการในการจัดงานครั้งนี้นะคะขึ้นมาบนเวทีเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวขอเช็คความเรียบร้อยแป๊บนึงนะน้องเลยค่ะเช็คโอเคนะครับขอเช็คบนเวทีพร้อมขณะนี้ขอให้ทุกคนอยู่ในความสงบเราจะทำพิธีการเปิดงานอย่างเป็นทางการขอความกรุณาเข้าที่ค่ะเข้าที่เชิญครับเชิญเข้าที่เข้าที่เตรียมตัวเดี๋ยวจะปล่อยลู่วิ่งค่ะบนเวทีเข้าที่ค่ะเข้าที่และดูบนโต๊ะของตัวเองมีกล้วยแหลมๆอยู่2อันหยิบไว้ถือไว้กล้วยเห็นไหมคะไม่ใช่ไอติมนะไม่ใช่ไอติมกล้วยเอารุ่นคุณพี่รุ่นคุณพี่สมพรเจอแล้วไม่ใช่ไอติมนะพี่นะถือไว้นะคะถือไว้ข้างล่างก็พร้อมแล้วนะครับข้างบนพร้อมทุกโต๊ะเลยจะมีกล้วย2อันวางอยู่บนโต๊ะลูกนะคะถือไว้เลยถือไว้เลยประเดี๋ยวเราจะทำพิธีเปิดร่วมกันโดยการดึงพุกระดาษไม่ใช่ไอติมอย่าเพิ่งดึงอย่าเพิ่งดึงใจเย็นใจเย็นยังก่อนยังก่อนเดี๋ยวระเบิดเดี๋ยวระเบิดมันยังไม่ถึงเวลาอันนี้ตั้งเวลาไว้ค่ะถ้าดึงก่อนโป๊ะเลยน้องยังครับ
ทุกอย่างพร้อมแล้วตอนนี้เข้าสู่พิธีการสำคัญสำหรับงานคอนเซปที่เบญจมะคืนสู่เหย้าชาวขาวแดงในภายใต้คอนเซป124ปีเพราะฉะนั้นประธานในพิธีน้องเอี้ยงขอกราบเรียนเชิญก็ขอเรียนเชิญคุณสศิวิมลอยู่คงแก้วประธานรุ่น83กล่าวรายงานการจัดงานเบญจมสัมพันธ์124ปีคืนสู่เหย้ารั้วขาวแดงและขอเรียนเชิญพลเรือโทอาภากรอยู่คงแก้วผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่3กล่าวเปิดงานค่ะค่ะสวัสดีค่ะได้ยินไหมคะขอเสียงหน่อยค่ะค่ะขอเสียงพี่น้องชาวขาวแดงอีกทีค่ะค่ะก็ขออนุญาตนะคะเรียนพลเรือโทอาภากรอยู่คงแก้วผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่3ประธานในพิธีเปิดในวันนี้นะคะแล้วก็เรียนท่านอาจารย์เพิ่มศักดิ์นนทพักอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราชและชมรมครูเบญจมราชูทิศจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะวันนี้พวกเรามากันอบอุ่นมากเลยค่ะเอื้อยจะขออนุญาตนำเรียนที่มาของการจัดงานในวันนี้นะคะปีนี้นะคะปี2566เป็นปีที่โรงเรียนเบญจมะของเราเนี่ยมีอายุ124ปีนะคะในวันที่10กรกฎาคม2566คือในวันจันทร์ที่จะถึงข้างหน้าค่ะแต่ในวันนี้นะคะวันเสาร์ที่8กรกฎาคมทางสมาคมศิษย์เก่าเบญจมะราชูทิศนะคะได้มอบหมายให้กรรมการรุ่น83ที่ยืนอยู่ทั้งหมดข้างหลังเอ้ยนะคะเป็นตัวแทนในการจัดงานเบญจมสัมพันธ์124ปีคืนสู่เหย้าชาวขาวแดงนะคะวันนี้พวกเราทั้งหมดถึงได้มาอยู่กันรวมกันในหอประชุมแห่งนี้ค่ะทราบไหมคะว่าวันนี้ในจำนวนพวกเราที่มาอยู่ตรงนี้นะคะศิษย์เก่ามีอยู่ถึง 1,465 คนค่ะจำนวนครูเก่าแล้วก็ครูปัจจุบันนะคะมากันอบอุ่นมากเลยค่ะถึง110ท่านค่ะนอกจากนี้นะคะก็จะมีน้องๆ นักเรียนปัจจุบันนะคะที่มาช่วยทำกิจกรรมทั้งน้องๆวงโยธวาทิตน้องๆที่มาการแสดงเชียร์ลีดนะคะอีกประมาณ200คนค่ะแล้วก็รวมถึงทีมงานนะคะที่มาเป็นทีมสนับสนุนจัดงานตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงวันนี้นะคะอีก60คนรวมแล้วนะคะในวันนี้งาน124ปีเกิดขึ้นได้เพราะพวกเราทั้งหมด 1,855 คนค่ะเยอะมากค่ะการจัดงานในวันนี้นะคะทางรุ่น83นะคะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที่ได้รับหน้าที่อันทรงเกียรตินี้นะคะเพราะว่านอกจากเราจะได้มารำลึกถึงการกำเนิดของโรงเรียนเบญจมราชูทิศครบ124ปีของเราแล้วนะคะเรายังมีการมอบรางวัลให้กับศิษย์เก่าเกียรติยศศิษย์เก่าดีเด่นครูดีเด่นเครือข่ายดีเด่นแล้วก็นักเรียนดีเด่นค่ะรวมทั้งยังเป็นการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนของโรงเรียนเบญจมะจากพี่ๆในชมรมต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นชมรมศิษย์เก่าเบญจมะภาคกลางเบญจมะภาคตะวันออกแล้วก็ชมรมกอล์ฟแล้วก็อีกหลายๆคนนะคะที่จะมามอบทุนรางวัลให้กับนักเรียนในวันนี้นะคะการจัดงานในวันนี้นะคะจะเป็นอย่างที่เห็นไม่ได้ถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายทุกเครือข่ายของเบญจมะนะคะไม่ว่าจะเป็นศิษย์เก่าเบญจมะทุกรุ่นที่นั่งอยู่ที่นี่นะคะรวมถึงกำลังพลจากกองบัญชาการทัพเรือภาคที่3มณฑลทหารบกที่41กองทัพภาคที่4และฐานทัพเรือพังงาของทัพเรือภาคที่3และที่สำคัญนะคะ
คือเพื่อนเพื่อนเบนจมาศ83ที่อยู่ตรงนี้ทุกท่านค่ะบัดนี้นะคะได้เวลาอันเป็นมงคลเอื้อยขออนุญาตเรียนเชิญพลเรือโทอาภากรอยู่คงแก้วประธานในพิธีเปิดครั้งนี้ได้กล่าวเปิดงานด้วยค่ะเรียนท่านอาจารย์เพิ่มศักดิ์นนทภักดิ์อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมาศราชอุทิศประธานชมรมครูเก่าโรงเรียนเบญจมาศราชอุทิศนายกสมาคมศิษย์เก่าเบญจมาศราชอุทิศนครศรีธรรมราชผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมาศราชอุทิศเบญจาองค์กรท่านประธานรุ่นเบญจมาศ83และพี่ๆน้องๆเพื่อนๆศิษย์เก่าเบญจมาศราชอุทิศนครศรีธรรมราชทุกท่านวันนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในการเปิดงานเบญจมาศสัมพันธ์124ปีคืนสู่เหย้ารั้วขาวแดงในวันนี้โรงเรียนเบญจมาศราชอุทิศก็ถือว่าเป็นสถาบันการศึกษาที่ทรงเกียรติและก็ถือว่าพวกเรานั้นจะเมื่อจบจากที่นี่ไปแล้วเนี่ยก็จะไปทำงานอยู่หลายภาคส่วนของประเทศก็ถือว่าเป็นสถาบันที่สำคัญที่มีครูบาอาจารย์คอยทำหน้าที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ลูกศิษย์ทำให้ทุกคนนั้นประสบความสำเร็จเป็นที่ยอมรับของประเทศไทยแล้วก็เป็นที่ยอมรับของชาวโลกด้วยนะครับตัวผมเองนั้นก็ได้ผ่านการศึกษาที่โรงเรียนนี้มานะครับก็รุ่นเดียวกับทางประธานรุ่นก็คือรุ่น83นะครับแล้วก็วันนี้ก็ทำหน้าที่ในการจัดงานด้วยนะครับก็ถือว่าสิ่งที่ได้รับความรู้นั้นเราก็ไปใช้นอกเหนือจากที่เราไปทำงานในหน้าที่แล้วประสบการณ์อื่นๆในการทำงานนะครับก็เป็นสิ่งที่สร้างสมให้พวกเรานั้นเมื่อเกิดวิกฤตการณ์อะไรก็ตามในประเทศแห่งนี้เนี่ยเราสามารถใช้วิชาความรู้ไปทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพผมก็ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนนะครับวันนี้การจัดงานที่เกิดขึ้นนะครับจากเพื่อนๆที่เป็นที่เป็นเจ้าภาพรุ่น83นะครับแล้วก็ตามที่ได้กล่าวไปแล้วทั้งจากกองทัพภาคที่4จากมณฑลฐานบกที่41จากทัพเรือภาคที่3แล้วก็ฐานทัพเรือพังงานอกจากนั้นก็มีอีกหลายภาคส่วนนะครับน้องๆหลายๆท่านที่ช่วยกันทำให้งานในวันนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีผมก็หวังว่าการจัดงานในครั้งนี้ก็จะเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่น้องนะครับแล้วก็เพื่อนๆภายในรุ่นแล้วก็ต่างรุ่นเพื่อนๆเบญจมาศทั้งหมดเนี่ยก็จะมาเจอกันวันนี้ถือว่าเป็นงานที่สำคัญแล้วก็อย่างที่ทางท่านประธานจัดงานได้กล่าวไปแล้ววันนี้เรามีมารวมกันถึง 1,800 คนนะครับก็ความสมัครสมาธิของพวกเราการจัดงานในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่ทำให้เราได้มีโอกาสมาเจอกันในโอกาสนี้ผมก็ขอเชิญชวนพี่น้องเบญจมาศราชอุทิศทุกท่านนะครับกรุณายืนขึ้นครับแล้วก็อยู่ที่โต๊ะไหนกรุณาหยิบพลุขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราจะเปิดงานด้วยกันอย่างพร้อมเพรียงกันนะครับเชิญด้านหน้าเลยครับเชิญขยับมาด้านหน้าเลยครับเดี๋ยวเตรียมนะคะก็เรียนเชิญท่านที่ถือกระบอกพลุทุกท่านยืนเรียงหน้ากระดานยกขึ้นเป็นสี่เสียงที่โต๊ะที่เป็นกลวยเล็กๆบนโต๊ะจะมีโต๊ะละ2อันค่ะทุกท่านลุกขึ้นยืนหมดเลยแล้วตัวแทนโต๊ะกลวยพลุอยู่มีพลุอยู่ที่กลวย2อันมีพลุตั้งวงมาเฉลิมฉลองด้วยกันกับการเปิดงานตั้งมุม45องศาลูกตั้งมุม45องศาตรงนี้45องศาแล้วบิดขวาแป๊บนึงนะครับ45องศาแล้วบิดขวานะคะเดี๋ยวรอสัญญาณนับอย่าเพิ่งพร้อมหรือยัง2กล้วย2 2พร้อมนะไม่พิธีกรอีพลัดแล้วนะครับบัดนี้ได้เวลาสมควรอ้าวนับโอเคนับ5กับผมขอเปิดช่วยกันนับงานจะมาสำคัญ123คือสู่เหย้ารั้วขาวแดงนะครับนี่1โอ้ขอเสียงว้าว
ดีใจกับพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับที่ได้มาสู่เจ้าเป็นจมะขาวแดง124ปีในครั้งนี้อ้าวบางคนยังบิดไม่ออกบางคนยังดึงไม่ออกขอเสียงปรบมืออีกครั้งหนึ่งนะครับดึงให้ออกดึงให้ออกบางคนยังดึงไม่ได้นะคะประเดี๋ยวเดินไปปรับนะพี่โจนะอะไรนะครับมันยังดึงไม่ออกกันเลยอ๋อดึงใหม่ดึงใหม่มันดึงไม่ออกโอ้ขอบคุณครับขอบคุณทีมงานนะครับขอบเฉลิมฉลองอ้าวถ่ายรูปร่วมกับพรุ LED อันดับขาวแดงของเราที่เราเฟื่องฟูผมขาวแดงชูเป็นริ้วก็ผิวสวยเป็นสีสง่าหน้าภาคภูมิใจต้องเกียรติเดินไกลหนึ่งในเมืองนครเรารวมใจกันฝ่าทุกภาคเกียรติเราไม่ยอมคุกเข่าดับเป่าดังวันพระเกียรติยศพระกฎทั่วกันรวมเราบาปันแข็งขันมั่นใจรักชาติปกาทั่วกันพวกเรายึดมั่นไม่หวั่นไหวให้เราร้องรุกรามชาวไทยสู้สุดใจจนตายแผ่ดินเราบูชาพระศาสดาทุกศาสนาที่ไร้นาทีบริสุทธิ์ที่เล็ดบอยบินความทุกข์อาสิ้นจากทิ้งของเราเขาลบเชิดชูพระมหากษัตริย์ผู้ครองรัฐประเทศไทยเป็นจอมทัพครองใจชาวไทยพวกเราพร้อมใจอยู่ใต้บารมีขาวแดงของเราที่เราเฟื่องฟูผมขาวแดงชูเป็นริ้วปกริ้วสวยเป็นสีสง่าหน้าภาคภูมิใจกองเกียรติเกิดใครเกิดในเมืองนครใช่ใช่โย่ใช่โย่ใช่โย ขาวแดงของเราที่เราเฟื่องฟูของขาวแดงชูเป็นผิวปกผิวสวยเป็นสีสง่าหน้าภาคภูมิใจต้องเกียรติเกิดใครหนึ่งในเมืองนครเรารวมใจกันฝ่าฟันด้วยเกียรติแห่งเราไม่ยอมคุกเข่าดับเป่าเราไม่หวั่นพระเกียรติยศพระกฎทั่วกันพวกเราบาปปันแข่งขันมั่นใจรักชาประกาศทั่วกันพวกเรายึดมั่นไม่หวั่นไหวให้เมืองร้องลุกร้องชาวไทยฮึดสู้สุดใจจนตายแดนดินเราบูชาพระศาสดาทุกศาสนาที่ไร้รักบริสุทธิ์ที่เล็ดบอยบินความทุกข์อาสิ้นจากทิ้งของเราเฮาลบเชิดชูพระมหากษัตริย์ผู้ครองรัฐประเทศไทยเป็นจอมทัพจอมใจชาวไทยพวกเราพร้อมใจอยู่ใต้บารมีขาวแดงของเราที่เราเฟื่องฟูผมขาวแดงชูเป็นผิวปกผิวสวยเป็นสีสง่าหน้าภาคภูมิใจความเกียรติเกิดไกลเกิดในเมืองนครThank you.
จากฐานทัพเรือพังงาทัพเรือภาคที่3เอาเพลงม้าขาวแดงเราไปแกะมาก่อนล่วงหน้าเป็นเวลา3เดือนเพื่อได้เพลงนี้มานะคะถ่ายรูปร่วมกันก่อนดีไหมคะสักหนึ่งภาพถ่ายรูปร่วมกันสักหนึ่งภาพค่ะถ่ายรูปร่วมกันสักหนึ่งภาพร่วมกันของคณะกรรมการของสมาคมนะครับแล้วก็กรรมการรุ่น81นะครับร่วมกันบันทึกภาพนะครับประเดี๋ยวเอาเข้าที่นะคะเดี๋ยวเราจะมีโชว์ดีๆมีการแสดงโชว์จากลูกๆน้องๆของเราที่ชนะเลิศในการประกวดมาประกวดนะครับกีฬาสีเมื่อปีที่ผ่านมารอแป๊บนะครับเรากำลังบันทึกภาพอยู่นะครับเดี๋ยวหาจุดสมดุลเพื่อให้ภาพออกมาดูบาลานซ์สมดุลเชิญครับเชิญครับเชิญเชิญเอากล้องพร้อมนะครับบนเวทีพร้อมแล้วนะครับกล้องพร้อมนะคะนับแล้วนะคะ1 2สามเอาสี่ซ้ายฝาซ้ายฝามีกล้องทั้งสองฝั่งนะครับบนเวทีมองได้ทั้งสองฝั่งนะครับหลังจากขอกราบขอบพระคุณนะคะท่านคณะอาจารย์ขอบคุณทุกท่านแล้วนะครับคณะผู้บริหารนายกสมาคมศิษย์เก่านะคะและก็ประธานจัดงานรุ่น83ขอบคุณมากนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับเดี๋ยวน้องเอี้ยงครับน้องเอี้ยงเดี๋ยวแซวท่านประธานก่อนท่านประธานจะไปไหนประธานเหรอคิดถึงประธานใช่ไหมไว้สังเกตเหรอว่าท่านประธานเปิดงานกับท่านประธานจัดงานนะเขานามสกุลเดียวกันนามสกุลเดียวกันอันนี้แสดงว่าเป็นพี่น้องกันเป็นอะไรกันนะคะเป็นพี่น้องกันพี่น้องเป็นพี่น้องท้องชนกันเหรอคะเป็นจมะทั้งคู่โอเคค่ะประธานก็กล่าวรายงานท่านประธานของเราไปที่ไหนไม่มีใครไม่รู้จักใครย้อนอดีตไปเมื่อตอน13หมูป่าท่านเป็นผู้นำในการที่ไปช่วยชีวิตหมูป่านะคะท่านเป็นผบ.หน่วยซิลในขณะนั้นนะคะน่าชื่นชมนะครับนี่คืออ้าวพร้อมคนทางเป็นจะโมหิตจะแซวฮิตเดี๋ยวลำดับต่อไปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีการโชว์บนเวทีจากน้องๆนะครับเป็นจมะราชูทิศวันนี้มาในสตรีมของกีฬาสีเพราะฉะนั้นเราต้องมีพร้อมค่ะอะไรเกี่ยวกับกีฬาสีมาโชว์ขอเชิญเชียร์ลีดเดอร์ของพรรคนาวินที่ได้รับการชนะเลิศจากการประกวดกีฬาสีครั้งที่ผ่านมานะครับลองดูว่าน้องๆมีอะไรจะมาโชว์พี่ๆเขาบ้างเชิญรับฟังรับชมได้เลยครับขอบคุณนะครับให้จังหวะน้องๆหน่อยลูกมาร้านรุ่งร้านราวสาวไทยลุกสู้สุด
็นจอมทัพร้อนใจชาวไทยพวกเรานอนใจอยู่ใต้ฟ้าพระนี้ขาวแดงของเราทุกเราฟังฟูต้องขาวแดงชูเป็นหิวหัวปลิวสวัยเป็นสีสง่าหน้าภาคภูมิใจฟังติดเมื่อไกลดื่มในเมืองนครปรบมือดังๆให้กับน้องๆเชียร์ลีดเดอร์ของพรรคนาวินนะครับไหนนาวินอยู่ตรงไหนเอ่ยนาวินโน่นนาวินอยู่มุมโน้นครับมุมโน้นสีฟ้านะครับน้องๆก็เป็นตัวแทนอันนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศมาเมื่อครั้งที่แล้วที่เป็นกีฬาสีนะครับน้องเอี้ยงครับไมค์เป็นยังไงจ๊ะไมค์ไม่ดังมากับพี่2คนในระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวเพื่อเป็นการรับประทานอาหารให้อร่อยอร่อยนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเพลงบรรเลงจากคณะวงดนตรีคณะวงดนตรีของกองทัพเรือนะครับแล้วก็ตอนนี้นะคะก็ขออนุญาตเรียนเชิญศิษย์เก่าดีเด่นศิษย์เก่าเกียรติยศและครูที่รับรางวัลขึ้นบนเวทีนะคะขึ้นบนเวทีได้เลยนะครับทางด้านนี้ศิษย์เก่าเกียรติยศนะครับศิษย์เก่าดีเด่นนะคะเดี๋ยวเราจะมีคนนำขึ้นมาเลยนะคะเรียนเชิญเลยค่ะณวันนี้นะคะเรียนเชิญค่ะเรียนเชิญขึ้นบนเวทีก่อนได้เลยนะครับขึ้นบนเวทีเลยนะคะระหว่างที่กำลังเดินย่างเดี๋ยวเราก็จะมีเพลงบรรเลงฟังเพลงบรรเลงไปด้วยนะครับเอาเลยค่ะทีมงานนะครับศิษย์เก่าถ้าได้ยินเสียงแล้วที่ศิษย์เก่าดีเด่นดีเด่นศิษย์เก่าเกียรติยศทุกรุ่นที่ได้รับรางวัลเรียนเชิญทางด้านซ้ายมือนะคะเรียนเชิญมานั่งฟังเพลงบนเวทีได้เลยใช่ไหมส่วนคณะครูอาจารย์ศิษย์เก่าเอ้ยไม่ใช่ค่ะครูเก่าอาวุโสคณาจารย์อยู่ทางขวา26ท่านนะคณะอาจารย์คณาจารย์นะครับถ้าพร้อมแล้วก็ศิษย์เก่าดีเด่นศิษย์เก่าติจยศซ้ายมือเลยค่ะรู้ตัวตัวเองอยู่และเชิญเลยค่ะรุ่น83เดินนำมาก่อนเลยนะคะไม่ต้องใหไปรับเชิญมาเลยค่ะทีมคณาจารย์นะครับทีมคณาจารย์ถ้าพร้อมแล้วสะดวกก็ทยอยขึ้นมานั่งฝั่งฝามือของผมได้เลยนะครับที่ชื่อที่เก้าอี้นะคะจะมีชื่ออยู่นะคะน้องแย่งเดี๋ยวพี่จะดูแลให้ดูชื่อนะคะพี่จะดูแลชื่อที่เก้าอี้จะมีชื่อนะคะว่าชื่อของใครให้ดูชื่อด้วยนะคะนั่งที่เก้าอี้ดูชื่อเลยเรียนเชิญครับเรียนเชิญน้องๆคอยดูแลนะครับทีมคณาจารย์เชิญบนเวทีเลยครับช่วงนี้ก็ระหว่างที่แขกผู้มีเกียรตินะคะเดิน
าจารย์เชิญครับเชิญครับเชิญเลยเชิญเลยครับเชิญเลยครับผมเชิญเลยครับเชิญเลยเชิญเลยเชิญนะอาจารย์จับมือผมได้เลยครับเชิญเชิญฉันก็รักเธอมาถึงนานแล้วและก็รักเธอมาจนล้นใจเธอทำไมเธอไม่เคยและไม่เคยมองและเธอรักก็เพียงแค่แต่เขาเราก็ต้องทำความเข้าใจเอาพอรักฉันไม่ใช่รักเราเธอรักเขาฉันเสียน้ำตาให้เธอมาแค่ไหนทำได้เพียงทำใจความรักฉันลอยไปสุดสายตาโอ้ใจเอ๋ยทำไมหัวใจไม่หลับจำดึงดันเธอรักเธออยู่ทั้งที่รู้ว่าก็ไม่ใช่ได้ยังที่รักก็หมดหัวใจเปิดก็ทำลายก็ยังซ้ำซ้ำเติมอยู่โอ้ใจเอ๋ยทำไมรักเธอจะง่ายตาใจง่ายเกินไปไหมเธอโอ้ใจเอ๋ยเพราะเธอรักเพียงแค่ตาเขาเราก็ต้องทำความเข้าใจเอาเพราะรักฉันนั้นไม่ใช่รักเราเธอรักเขาเชิญอาจารย์ครับเชิญครับเชิญครับรู้ว่าเธอไม่ใช่ที่กี่จะรักความหวังเพื่อเธอและเขาทำได้ยังยังซ้ำซ้ำเติมอยู่โอ้ใจเอ๋ยทำไมรักใครใช่ไหมตายใจง่ายเกินไปไม่เจอโอ้ใจเอ๋ยทำไมจะไม่จำเจ็บยังไงก็รักเธอใจไม่หลับจำดึงดังจะรักเธออยู่ทั้งที่รู้เขาไม่ใช่แต่ยังจะรักเพราะมันหัวใจแปลเขาจะรักยังยังจะเติมเติมอยู่โอ้ใจเอ๋ยทำไมรักไปใจง่ายรักใจง่ายเกินไปรุ่นไหนนะคะที่ศิษย์เก่าดีเด่นไม่มารับรางวัลให้ส่งตัวแทนขึ้นมาค่ะให้ส่งตัวแทนขึ้นมารับรางวัลนะคะศิษย์เก่าดีเด่นที่รุ่นไหนไม่ได้มาคนท่านใดไม่ได้มาให้ส่งตัวแทนขึ้นมาเลยนะคะจันทร์คะทางไม่มีใครเข้าตายเพียงเพราะคนอื่นไม่รักมีแต่คนที่ตายเพราะไม่รักตัวเองรักคนอื่นมากไปมากกว่ารักตัวเองรักเองเจ็บเองจะไปโทษใครที่มีมันบอกให้รู้
ับใครให้เขามาทำร้ายเองมันอาจจะทรมานกับการที่โดนทอดทิ้งแต่มันคงจะไม่ถึงตายแค่เพียงยอมรับความจริงไม่มีใครเขาตายเพียงเพราะคนอื่นไม่รักมีแต่คนที่ตายเพราะไม่รักตัวเองรักคนอื่นมากไปมากกว่ารักตัวเองรักเองเจ็บเองจะไปโทษใครว่าจะเป็นของเธอจะเป็นของเขาเมื่อเขาไม่เอาพบกลับมารักษาเองอุปความสุขเอาไว้ดูมาอะไรด้วยนะครับอะไรวันไหนที่เขาหายไปจะไม่เสียใจทรมานกับการที่โดนทอดทิ้งแต่มันคงจะไม่ถึงตายแค่เพียงยอมรับความจริงไม่มีใครเขาตายเพียงเพราะคนอื่นไม่รักมีแต่คนที่ตายเพราะไม่รักตัวเองรักคนอื่นมากไปมากกว่ารักตัวเองรักเองเจ็บเองจะไปโทษใครว่าจะเป็นของเธอใช่เป็นของเขาเมื่อเขาไม่เอาเอากลับมารักษาเองเอาความสุขเอาไว้กับตัวเองหรือวันไหนที่เขาหายไปจะไม่เสียใจไม่มีใครต้องตายเพียงเพราะคนที่ไม่รักมีแต่คนที่ตายเพราะไม่รักตัวเองรักคนอื่นมากไปมากกว่ารักตัวเองรักเองเจ็บเองจะไปโทษใครว่าจะเป็นของเธอจะเป็นของเขาเมื่อเขาไม่เอาเอากลับมารักษาเองผูกความสุขเอาไว้กับตัวเองเมื่อวันไหนที่เขาหายไปจะไม่เสียใจผูกความสุขเอาไว้ขอบคุณครับขอเสียงปรบมือให้กับทีมวงดนตรีจากกองทัพทหารเรือด้วยนะครับลำดับต่อไปนะครับลำดับต่อไปเป็นลำดับที่สำคัญยิ่งสำหรับในค่ำคืนนี้นะครับเป็นการพิธีเป็นมอบบุทิตาจิตนะครับให้กับคณาจารย์โดยตอนนี้บนเวทีนะครับก็ได้มีศิษย์เก่าดีเด่นและก็ศิษย์เก่ากิตติมศักดิ์ที่ได้รับรางวัลในปีนี้พร้อมอยู่บนเวทีแล้วสำหรับฝั่งทางด้านซ้ายมือของเวทีนะครับตอนนี้ก็มีคณาจารย์จำนวน26ท่านนะครับในโอกาสนี้นะครับขอให้พี่ๆน้องๆ นะครับที่อยู่ในฮอลล์นี้นะครับอยู่ในความสงบพิธีการมุทิตาจิตนี่ก็ถือว่าเป็นพิธีการที่แสดงความยินดีนะครับเมื่อคนอื่นนะครับได้มีโอกาสประสบความสำเร็จในชีวิตก็ดีชีวิตครอบครัวก็ดีชีวิตการงานก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นในค่ำคืนนี้ก็ขอให้ทุกท่านที่อยู่ในฮอลล์นี้ร่วมสงบนะครับแล้วก็ส่งมุทิตาจิตแสดงความยินดีเหล่านี้ส่งมาบนเวทีให้สำหรับเพื่อนพ้องน้องพี่ของเราที่ได้รับรางวัลนะครับแล้วก็ส่งมอบไปยังอาจารย์ผู้ที่ประสาทวิชาให้กับพวกเราทั้งหลายนะครับมาลัยพร้อมยังครับมาลัยพร้อมยังครับถ้ามาลัยพร้อมแล้วก็ขอเชิญศิษย์เก่าดีเด่นแล้วก็ศิษย์เก่าเกียรติยศ26ท่านนะครับเตรียมตัวให้พร้อมน้องเอี้ยงเช็คดูพร้อมยังครับดูใครคือครูครูคือใครในวันนี้ใช่อยู่ที่ปริญญามหาศาลใช่อยู่ที่เรียกว่าครูอาจารย์
ช่อยู่นานสอนนานในโรงเรียนครูคือผู้ชี้นำทางความคิดให้รู้ถูกรู้ผิดคิดอ่านเขียนให้รู้ทุกข์รู้ยากรู้ภาคเพียรให้รู้เปลี่ยนแปลงสู้รู้สร้างงานครูคือผู้ยกระดับวิญญาณมนุษย์ให้สูงสุดกว่าสัตว์เดรัจฉานครูคือผู้สั่งสมอุดมการมีดวงมารเพื่อปวงชนใช่ตนเองครูจึงเป็นนักสร้างผู้ใหญ่ยิ่งสร้างคนจริงสร้างคนกล้าสร้างคนแกร่งสร้างคนให้เป็นตัวของตัวเองขอมอบเพลงนี้มาบูชาครูฟังบทเพลงครับครูบาอาจารย์ที่ท่านประทานเรียนเชิญตัวแทนนะคะนำพวงมาลัยมาแสดงมุทิตาจิตให้กับคณะครูอาจารย์ของเราได้เลยค่ะเรียนเชิญค่ะเชิญครับก่อนจะนอนสวดมนต์ได้เวลาอันสำคัญยิ่งขอกุศลบุญบารมีส่งเสริมรู้ดีให้รุ่งเย็นมุทิตาจิตจากครูขอทุกท่านบุญที่อยู่ด้านล่างส่งแรงใจเข้ามาไว้เนื้อกล้าท่านสั่งสอนเราอบรมให้เราไม่เว้นท่านอุทิศไม่คิดถึงความยากเย็นสอนจนรู้จัดเจนเป้าเน้นเป้าแน่มิได้อำราพระคุณที่สามงดงามแจ่มใสแต่ว่าใครนอกใครเปรียบเคยรู้ไว้ว่าเป็นเรื่องจาจะคิดยิ่งคิดยิ่งเห็นว่าผิดทางมีใครไหนบ้างแนะนำแนวทางเรียนเชิญเลยนะคะคณะครูของเราได้เลยค่ะเอารบคุณท่านเรียนเชิญค่ะทยอยมาได้เลยครับเชิญครับเรียนเชิญครับผู้พาคุณรู้โอ้คุณสนรมคุณคำชูเอ็นตัวนี้สุดชื่อนี้รุ่นรองพระคุณที่สามงดงามแจ่มใสแต่ว่าใครน้องใครเชิญนะคะตัวแทนของพวกเราทุกคนที่เป็นศิษย์เก่าเกียรติยศศิษย์เก่าดีเด่นที่จะเป็นตัวแทนมอบพวงมาลัยมุทิตาจิตให้กับคณะครูกับอาจารย์ของเราขอกราบเรียนเชิญเลยครับนะคะเรียนเชิญค่ะพร้อมแล้วยังครับพร้อมยังเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงเดี๋ยวรอพร้อมกันคราวเดียวเลยนะครับThank you.
ป็นคนพร้อมแล้วยังครับพร้อมแล้วยังครับทุ่มเทเพื่อสิ่งจากจิตวิญญาณของครูแสงเทียนเพื่อการเรียนรู้ยังสู้ยังส่องเรื่อยมาให้สิทธิ์เทฟังดูแรงหวังแรงศรัทธาเหนื่อยกายและใจทว่าเป็นสุขอยู่ทุกนาทีความภูมิใจไม่ได้อยู่ในผ่านไหวครูแต่อยู่ในวันที่รู้ว่าสิทธิ์นั้นไปได้ดีเรือจ้างลำแรงเรียงพายสุดแรงที่พร้อมหรือยังครับพร้อมหรือยังครับโอเคพร้อมนะครับขอกราบเรียนเชิญนะครับศิษย์เก่ากิตติมศักดิ์และก็ศิษย์เก่าดีเด่นนะครับนำมาลัยมามอบให้กับคณาจารย์นะครับขอกราบเรียนเชิญขอเรียนเชิญเลยครับเชิญเลยเรียนเชิญนะคะตัวแทนค่ะเชิญค่ะแถวหน้าลุกขึ้นก่อนได้เลยครับลุกขึ้นก่อนได้เลยครับเชิญครับบรรยากาศที่น่าประทับใจมากครับซาบซึ้งมอบมุทิตาจิตนะครับระหว่างลูกศิษย์กับคณาจารย์เก็บตัวที่เคยส่องฟ้าเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตถือว่าเป็นสิริมงคลอันใหญ่หลวงนะครับได้มากราบอาจารย์เก็บแรงมอบโพธิตาจิตให้ซึ่งกันและกันรวมกันไว้ให้เป็นหนึ่งเดียวเก็บเอาการเวลาผ่านเลยชวนอาจารย์คุยสิ่งที่เคยผิดหวังชำรันอันนี้ถือว่าเป็นตัวแทนนะครับเป็นตัวแทนศิษย์เก่ากับพวกเราทุกคนด้วยที่นั่งอยู่ในเวทีนี้นะครับเจ็บแค่นั้นก็คงไม่ตาย
อไปด้วยครับอันนี้ศิษย์เก่าเกียรติยศนะครับศิษย์เก่าเกียรติยศคงไม่กับศิษย์เก่าดีเด่นนะครับพวกเราที่อยู่ข้างล่างก็ส่งใจส่งพลังมาให้คุณครูได้นะคะรวบรวมกำลังมาศิษย์เก่าเกียรติยศเป็นตัวแทนศิษย์เก่าดีเด่นเป็นตัวแทนสำหรับพวกเราทั้งหมดทั้งหอนที่มอบมุขให้ตาจิตให้กับคณาจารย์นะครับหลายๆท่านนะคะก็อยากจะมีโอกาสขึ้นมาอยู่ตรงนี้ประเดี๋ยวนะคะอาจารย์เราไปนั่งที่โต๊ะก็เราแวะเวียนมาหาท่านได้มาดูว่าอาจารย์ท่านไหนที่เคยสอนเราที่เคยว่าเราเคยยิงเราเคยทุบเราก็สุขภาพยังแข็งแรงนะครับสุขภาพแข็งแรงหลายๆคนมาวันนี้ก็คิดถึงครูอาจารย์นะคะครูอาจารย์บางคนยังจำแม่นนะคะจำลูกศิษย์ได้นะคะจำได้ยิ่งคนไหนที่หัวทำเซียนๆหน่อยจำแม่นมากอาจารย์จะจำได้อยู่สองอย่างเรียนเก่งกับอะไรพี่โจบอกสิเดี๋ยวเอาน้องเอียครับค่ะโอเคนะครับทั้งศิษย์เก่าเกียรติยศนะครับยังนั่งอยู่ที่เดิมนะน้องเอียนะนั่งพักผ่อนอยู่ที่เดิมนะครับทั้งศิษย์เก่าเกียรติยศแล้วก็ศิษย์เก่าดีเด่นนะครับลำดับต่อไปสำหรับคณาจารย์ก็นั่งพักผ่อนที่เดิมนะครับลำดับต่อไปนี้จะเป็นพิธีการที่ยิ่งใหญ่และเป็นเกียรติเป็นสีกับพวกเราชาวขาวแดงที่ทุกคนใจจดจ่อรอมาว่าปีนี้ใครจะได้เป็นศิษย์เก่าเกียรติยศของรุ่นใครจะได้เป็นศิษย์เก่าดีเด่นนี่ไงค่ะชมหน้าอยู่ตรงนี้พร้อมที่จะรับรางวัลจากครูบาอาจารย์แล้วก็พวกเราทุกท่านนะเป็นสักขีพยานสำหรับปีนี้กว่าจะได้รางวัลนี้ไม่ใช่ธรรมดาถึงเวลาของเราแล้วเราก็จะมอบเวทีนี้ให้กับพิธีกรคู่ต่อไปคู่พิธีการคู่ฝันคู่ขวัญนะคะสาวสวยทั้งสองนะคะเป็นคุณครูอยู่ที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศและเป็นศิษย์เก่าซะด้วยสวยทั้งสองแล้วก็โสดทั้งสองเหมือนคู่แฝดค่ะคุณครูสุวิมลอ้นทองรุ่น107มาเลยเชิญครับขอเสียงปรบมือหน่อยครับยินดีต้อนรับคุณครูจุธารักเหล่าคนขารุ่นเชิญครับต้อง1ค่ะ111เชิญค่ะสำหรับเราก็ขอมอบไม้ให้น้องๆให้อาจารย์แล้วก็เจอกันในรอบบันเทิงรอบบันเทิงเดี๋ยวเราเจอกันอีกหนึ่งรอบสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุวิมลอ้นทองค่ะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนเบญจมราชูทิศศิษย์เก่าเบญจมรุ่น107ค่ะค่ะและสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจุฑารักษ์เหล่าคนค้าค่ะคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเช่นเดียวกันค่ะศิษย์เก่าเบญจมราชูทิศรุ่น111ค่ะโรงเรียนแห่งประวัติศาสตร์ประกาศศักดิ์หลอมใจรักเหนียวแน่นแทนความหมายคือศรัทธาอย่างรากอยู่มิรู้คลายศิษย์หญิงชายเดินตามรอยความดีลำดับต่อไปนะคะจะเป็นการมอบโล่เกียรติยศและเกียรติบัตรค่ะให้แก่ศิษย์เก่าเกียรติยศศิษย์เก่าดีเด่น
คุณครูดีเด่นนะคะครูเก่าดีเด่นและศิษย์ปัจจุบันดีเด่นค่ะโอกาสนี้นะคะขอเรียนเชิญค่ะโอกาสนี้นะคะขอเรียนเชิญท่านเพิ่มศักดิ์นนทภักค่ะอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศและอดีตรองอธิบดีกรมสามัญศึกษานะคะได้ให้เกียรติมอบโล่รางวัลให้กับศิษย์เก่าเกียรติยศค่ะขอเรียนเชิญค่ะจะขอมอบเป็นตรงที่ท่านอาจารย์นั่งอยู่นะคะสำหรับลำดับแรกค่ะรางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศปี2555ค่ะคุณกิตติศักดิ์อักษรวงรุ่น85ค่ะลำดับต่อไปศิษย์เก่าเกียรติยศประจำปี2566ค่ะลำดับที่1คุณสุชัยรุจิวณิชกุลรุ่น72ค่ะลำดับต่อไปนะคะคุณอภินันท์จันทรังสีรุ่น75ค่ะลำดับต่อไปพลเอกวรภพถาวรแก้วรุ่น77ค่ะนอกจากจะเป็นการมอบโล่เกียรติยศแล้วนะคะยังเป็นการมอบความรักความปรารถนาดีจากครูสู่ศิษย์อีกด้วยนะคะเป็นภาพบรรยากาศแห่งความรักความอบอุ่นที่เราจะเห็นได้ในทุกๆปีเลยค่ะลำดับต่อไปคุณปราโมทพรหมรักรุ่น80ค่ะลำดับถัดไปนะคะพลตำรวจโทนันทเดชย้อยนวลรุ่น81ค่ะ
ลำดับถัดไปนะคะคุณเพ็ญแขจันสว่างรุ่น83ค่ะลำดับต่อไปนะคะคุณทศพรบุญยพิพัฒน์รุ่น83ค่ะลำดับถัดไปนะคะคุณอาวุธวงศ์สวัสดิ์รุ่น84ค่ะลำดับถัดไปคุณสันติมานะดีรุ่น86ค่ะลำดับถัดไปค่ะศาสตราจารย์แพทย์หญิงนิติมารัตนสิทธิ์รุ่น87ค่ะลำดับถัดไปศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์นันทวัฒน์สิทธิรักษ์รุ่น88ค่ะลำดับถัดไปนะคะคุณสุภชัยศรีวิจิตรรุ่น91ค่ะพี่เอสุภชัยนั่นเองนะคะวันนี้สวยงามมากเลยค่ะงามสมกุลสตรีศรีเบญจมะนะคะใช่ค่ะลำดับต่อไปค่ะรองศาสตราจารย์ดร.นันทกฤษยอดพิจิตรค่ะรุ่น92และรองศาสตราจารย์ดร.สิงหนาถน้อมเนียนรุ่น96ค่ะ
ลำดับต่อไปเป็นโลดของครูเก่าครูปัจจุบันดีเด่นประจำปี2566ค่ะครูเก่าดีเด่นคุณครูสุพรรณีพักษาค่ะครูปัจจุบันดีเด่นครูช่อแก้วจุนนวลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยค่ะและท่านรองผู้อำนวยการดุสิตคงจันทร์รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานอำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศค่ะขอบพระคุณท่านเพิ่มศักดิ์นนทภักดิ์ค่ะค่ะลำดับถัดไปนะคะจะเป็นการมอบรางวัลให้กับศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี2566นะคะลำดับตรงนี้คือขอเรียนเชิญคุณครูสมพงษ์สงวนพงษ์นะคะเป็นผู้มอบรางวัลในครั้งนี้ค่ะขอเรียนเชิญด้านหน้าเลยค่ะสำหรับลำดับที่1 นะคะคุณชวนพิษสุทินค่ะศิษย์เก่ารุ่น75ค่ะลำดับที่2ลำดับที่2คุณอนุวัฒน์เฮงสิริค่ะศิษย์เก่ารุ่น76ลำดับที่3คุณเผชิญสิริพงษ์ศิษย์เก่ารุ่น77ค่ะลำดับถัดไปคุณบุญเพิ่มนาคดำศิษย์เก่ารุ่น78ค่ะลำดับถัดไปคุณสังเวียนแก้วนบศิษย์เก่ารุ่น79ค่ะลำดับถัดไปคุณกฤษณะมหาการศิษย์เก่ารุ่น80ค่ะLet's go.
ำดับถัดไปคุณชยุทธกฤตนนทแก้วศิษย์เก่ารุ่น81ค่ะถัดไปนะคะคุณอันธิกาจันวงศิษย์เก่ารุ่น82ค่ะลำดับถัดไปว่าที่ร้อยตรีวัชระมิตรรัญญาศิษย์เก่ารุ่น83ค่ะและลำดับที่10นะคะคุณชาลิสาส้มเขียวหวานค่ะศิษย์เก่ารุ่น84ขอบพระคุณท่านอาจารย์สมพงษ์สงวนพงษ์ค่ะลำดับถัดไปนะคะขอเรียนเชิญท่านอาจารย์อุเชนแก้วกับเพชรให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้แก่ศิษย์เก่าดีเด่นค่ะลำดับต่อไปนะคะคุณชูศักดิ์รู้ยิ่งรุ่น85ค่ะลำดับถัดไปคุณณัฐรดาเลขาพันธ์รุ่น86ค่ะลำดับถัดไปคุณกนกลักษ์พงสวัสดิ์รุ่น86ค่ะคุณพจนีนาถหนูแก้วรุ่น87ค่ะคุณธัญพัฒน์ภูมิสิริสวัสดิ์รุ่น88ค่ะลำดับถัดไปคุณมัลลิกาผู้พันตระกูลรุ่น89ค่ะลำดับถัดไปคุณทรงชัยอันนานนท์รุ่น90ค่ะลำดับถัดไปคุณทาตรีนินสุวรรณรุ่น91ค่ะลำดับถัดไปคุณปริญญาดาตันติเสวีรุ่น91ค่ะลำดับถัดไปนะคะคุณปริยาพรคล้ายบ้านใหม่รุ่น92ค่ะลำดับถัดไปนะคะทันตแพทย์พันธุศักดิ์สังสัพพันธ์ค่ะรุ่น92ค่ะและคุณรัตนากรรุ่ยแก้วรุ่น93ค่ะขอบพระคุณท่านอาจารย์อุเชนแก้วกับเพชรค่ะค่ะ
ลำดับถัดไปนะคะขอเรียนเชิญอาจารย์ภาสินีทินนามค่ะเป็นผู้มอบรางวัลให้กับลำดับถัดไปนะคะค่ะคุณไรวัฒน์ตรีสัตยพันธ์ค่ะรุ่น94ค่ะลำดับถัดไปคุณปิยพัฒน์สุภาวิบูลผลรุ่น95ค่ะลำดับถัดไปพันตำรวจโทกิตติศักดิ์เจริญรูปรุ่น96ค่ะลำดับถัดไปคุณชัยนรงค์ชัยฤกษ์รุ่น97ค่ะลำดับถัดไปผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พีรพงษ์หนูพยัญรุ่น99ค่ะลำดับถัดไปคุณสายันเมืองสว่างรุ่น100ค่ะลำดับถัดไปคุณธเนศหนูทับรุ่น100เช่นเดียวกันค่ะลำดับต่อไปผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนวีฤกษ์มงคลรุ่น102ค่ะลำดับถัดไปคุณวรุณชัยฤกษ์รุ่น103ค่ะลำดับถัดไปคุณสาวิตรีบุญยโชตรุ่น105ค่ะและลำดับถัดไปคุณกฤษกรหนูคงรุ่น106ค่ะขอขอบคุณอาจารย์ภาสินีทินนามไว้ในโอกาสนี้ด้วยค่ะและลำดับถัดไปนะคะขอเรียนเชิญท่านอาจารย์รุจิราเพชรชูค่ะขอเรียนเชิญท่านอาจารย์อำนาจเต็มสงสัยค่ะลำดับแรกนะคะคุณณัฐประคันราชโรจน์รุ่น107ค่ะส่งเสียงได้นะคะลำดับถัดไปคุณชวันรัตน์ฤทธิเดชรุ่น108ค่ะลำดับถัดไปคุณสิริวัลปรังพันธ์รุ่น111ค่ะรางวัลเครือข่ายดีเด่นประจำปี2566นะคะท่านแรกค่ะคุณวิวัฒน์พลเลิศไกรคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเบญจมราชูทิศค่ะท่านรองค่ะ
ลำดับถัดไปคุณกัลยากรจันทรโชติเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศค่ะและคุณณัฐวัฒน์จันมณีนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศค่ะลำดับต่อไปนะคะจะเป็นรางวัลนักเรียนปัจจุบันดีเด่นประจำปี2566ด้านการเรียนดีนายก้องภพเกื้อสังค่ะว่าที่คุณหมอก้องภพของเรานะคะใช่ว่าที่คุณหมอนะคะด้านฝีมือเก่งค่ะเด็กหญิงมนัสนันตันจพัฒน์กุลค่ะด้านกีฬาเยี่ยมนายบดินทร์สิงหวรรณกุลและด้านมารยาทยอดค่ะเด็กชายชัดชัยช่วยหนูนี่เป็นนักเรียนดีเด่นตามปรัชญาของโรงเรียนนะคะการเรียนดีฝีมือเก่งกีฬาเยี่ยมและมารยาทยอดค่ะขอบพระคุณท่านอาจารย์อำนาจเต็มสงสัยค่ะและลำดับถัดไปนะคะขอเรียนเชิญท่านอาจารย์เพิ่มศักดิ์นนทพัฒน์ได้กล่าวแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าเกียรติยศศิษย์เก่าดีเด่นศิษย์ปัจจุบันดีเด่นและรางวัลเกียรติยศต่างๆค่ะขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีคนจรัญผลเอ็นนายกสมาคมศิษย์เก่าเบญจมราชูทิศคุณเสวิมลอยู่คงแก้วประธานจัดงานวันนี้และพลเรือโทอาภากรอยู่คงแก้วประธานเปิดงานในวันนี้คุณครูอาจารย์ที่เคารพลูกศิษย์เบญจมะที่รักทุกคนวันนี้เป็นวันที่พวกเรามีความสุขกายสบายใจได้มาร่วมงานสังสรรค์124ปีของโรงเรียนเบญจมะในวันนี้สถานที่อนุอาวงดนตรีไพเราะด้วยความอนุเคราะห์ของพลเรือโทอาภากรอยู่คงแก้วได้อนุเคราะห์วงดนตรีจากจังหวัดพังงามาบรรเลงให้พวกเราได้รับฟังขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าทุกคนที่ได้รับรางวัลดีเด่นรางวัลยอดเยี่ยมหรือได้รับโล่เกียรติยศทั้งหมดในวันนี้ขอให้ทุกคนจงรักษาคุณงามความดีที่ได้รับต่อหน้าแขกจำนวน 1,800 กว่าคนในวันนี้ความดีที่เราได้กระทำมาเป็นเวลาช้านานเป็นเครื่องบอกให้ทราบว่าความดีนั้นมาส่งผลให้พวกเราได้รับค
ความภาคภูมิใจในวงตระกูลเพราะฉะนั้นขออำนวยพรให้ทุกคนได้รับเกียรติยศและได้รับโล่รางวัลต่างๆสุดท้ายนี้ครูขออัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกสารทิศดลบันดาลให้ศิษย์เก่ามีความสุขสดใสให้มีความรักสามัคคีมั่นกันตลอดไปให้สุขกายสุขใจตลอดกาลเป็นสถาบันตัวอย่างช่วยสร้างชาติมีลูกหลานชาญฉลาดและอาถรรพ์มีทรัพย์สินมากมายพร้อมบริวารอายุนานยาวยืน 40,000 วันขอให้ทุกคนพ้นจากทุกข์อายุยืนมีความสุขเจ็ดแจ่มใสประกอบอาชีพที่ดีงามตามเพศวัยมีรายได้มากเหลือล้นทุกคนเทินค่ะก็ขอขอบพระคุณนะคะอาจารย์เพิ่มศักดิ์เป็นอย่างยิ่งเลยค่ะลำดับต่อไปนะคะจะเป็นการมอบทุนการศึกษาค่ะโดยชมรมศิษย์เก่าเบญจมะภาคกลางนะคะโอกาสนี้ค่ะขอเรียนเชิญนะคะท่านพลเรือโทอาภากรอยู่คงแก้วผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่3ค่ะประธานจัดงานนะคะและเป็นประธานชมรมศิษย์เก่าเบญจมะภาคกลางมอบทุนการศึกษาเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะไปที่ภาพบรรยากาศของงานก่อนนะคะเป็นพิธีกรภาคสนามนะคะเพื่อให้ท่านอาจารย์ทุกท่านได้ลงไปพักผ่อนที่บริเวณด้านล่างนะคะรวมถึงพี่ๆที่ได้รับรางวัลเกียรติยศทุกๆรางวัลด้วยนะคะจะได้ลงไปพบกับเพื่อนๆนะคะรวมถึงบันทึกภาพประทับใจร่วมกับเพื่อนในรุ่นรวมถึงคณาจารย์ทุกๆท่านด้วยค่ะขอเรียนเชิญนะคะขอเรียนเชิญด้านล่างได้เลยค่ะขอเรียนเชิญด้านล่างก่อนได้เลยนะคะจะได้เปลี่ยนอิริยาบถด้วยค่ะขอเรียนเชิญท่านคณาจารย์ทุกท่านเลยค่ะค่ะระหว่างนี้นะคะก็เก็บภาพบรรยากาศร่วมกันนะคะพบปะพูดคุยกันไปนะคะและขอเสียงปรบมือนะคะให้กับศิษย์เก่าเกียรติยศศิษย์เก่าดีเด่นทุกรางวัลเลยค่ะค่ะขอเสียงปรบมือดังๆเลยค่ะเป็นกำลังใจนะคะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับรุ่นน้องรุ่นต่างๆต่อไปนะคะนะครับเดี๋ยวหน้าจังหวะนี้โอ้เดินใกล้น้องเอนี่รู้สึกว่าเอครับพี่โจขออยู่ใกล้น้องเอด้วยนะน่ารักมากเลยปีที่แล้วก็ได้รับรางวัลนี่น้องเอนี่ฟาดทุกปีเลยรางวัลน้องเอียงครับน้องเอียงอยู่ไหนเอ่ยเดี๋ยวในระหว่างนี้นะครับก็ขอเคลียร์บนเวทีสักแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อที่จะมีกิจกรรมในการมอบทุนการศึกษามอบทุนแป๊บเดียวเอียงครับไม่เอียงพี่ว่าให้น้องเอเป็นพิธีกรแทนพี่ดีกว่าเอมาเป็นพิธีกรดีไหมคะอ๋อน้องเอบอกว่าถ้างั้นมายืนเป็นมายืนเป็นเพื่อนกันก็ได้มาเร็วมาสัมภาษณ์กันหน่อยระหว่างที่เรารอเคลียร์สถานจังหวะนี้เราสัมภาษณ์น้องเอกันดีกว่านะกินอะไรถึงสวยคะอันนี้จริงๆไม่ได้ทานอะไรเลยค่ะจบเป็นจมาดาชูทิศแล้วสวยเลยค่ะสมองสวยสาธุกินนมเยอะแต่ที่ป้าจำได้ตอนนั้นเอตัวดำๆอ้วนๆกลมๆนะแล้วทำไมเซเลนเดอร์อยากจะถามหน่อยอยากจะถามหน่อยชุดนี้ปีหน้าพี่ขอใส่ได้ไหมดูอันนี้เอามาจากใส่วันนี้เอมากี่คนวันนี้ทีมพี่เอมาประมาณ 5-6 คนค่ะทีมงานมามีพี่พลมีอะไรแบบนี้ค่ะยกมือยกมือทีมพี่เออยู่ไหนพี่มากับพี่เอทีมพี่เออยู่ไหนอยู่นั่นรอๆสวยๆมาตรงนี้หน่อยมาตรงนี้หน่อยมานี่มาโชว์หน่อยมาอันนี้ระดับน้องเออย่าเพิ่งไปน้องเอต้องยืนเป็นเพื่อนเราอยู่ตรงนี้ทุกคนก็ครับเชิญครับเขาอยากมอบเชิดดอกไม้ให้น้องลูกเอารางวัลน้องเอมาโชว์หน่อยมามาเอาขึ้นบนเวทีเลยครับขึ้นบนเวทีเลยครับน้องเอียงครับอ๋อ
น้องเอมีนัดกับอาจารย์นะครับจะพบปะเดี๋ยวอีกสักรูปอีกสักรูปมีคนคอยถ่ายขอสักรูปนะครับน้องเอครับขอบคุณครับที่ขอบคุณครับที่ติดไปในกล้องด้วยเชิญค่ะเชิญครับเชิญครับผู้จัดการส่วนตัวบอกว่าขอน้องเอลงจากเวทีก่อนน้องเอครับอย่าลืมนะพี่โจบอกไว้แล้วว่าปีหน้านี่ถ้าน้องเอมาอีกนี่พี่โจจะขออนุญาตมาเลยค่ะน้องแอฟจะขอขออนุญาตเลยค่ะมอบทุนเลยใช่ไหมครับโอเคอาจารย์ค่ะและลำดับถัดไปนะคะจะเป็นการมอบทุนการศึกษาค่ะให้กับน้องๆ นะคะศิษย์ปัจจุบันโดยรุ่นพี่เป็นการส่งต่อความรักส่งต่อน้ำใจส่งต่อโอกาสนะคะให้กับน้องๆทุกๆคนเลยค่ะสำหรับทุนแรกนะคะจะเป็นทุนจากชมรมศิษย์เก่าเบญจมาภาคกลางนำโดยท่านพลเรือโทอาภากรอยู่คงแก้วประธานชมรมค่ะโอกาสนี้นะคะขอเรียนเชิญท่านพลเรือโทอาภากรอยู่คงแก้วผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่3ประธานชมรมศิษย์เก่าเบญจมาภาคกลางพร้อมด้วยคณะกรรมการชมรมศิษย์เก่าเบญจมาภาคกลางให้เกียรติมอบทุนการศึกษาแก่น้องๆศิษย์ปัจจุบันโรงเรียนเบญจมาราชูทิพย์ค่ะสำหรับกรรมการและที่ปรึกษาชมรมนะคะประกอบไปด้วยท่านพลเรือโทอาภากรอยู่คงแก้วประธานชมรมค่ะคุณสมเกียรติทองเสมอรองประธานชมรมคนที่1คุณไพรัตน์พรมอินนะคะรองประธานชมรมคนที่2คุณธวัชผลความดีที่ปรึกษาชมรมคุณครูภาสินีทินนามที่ปรึกษาชมรมค่ะคุณครูสุพันธ์นีพักษาที่ปรึกษาชมรมพันตำรวจเอกวิรศักดิ์ฝอยทองที่ปรึกษาชมรมคุณอาวุธวงสวัสดิ์ที่ปรึกษาชมรมนะคะสำหรับคณะกรรมการชมรมประกอบไปด้วยคุณสมชายมาลาการคุณอุไรวันจันเมืองคุณวันชัยคงประพันธ์คุณนราธรสีฟ้าคุณปริญญาดาตันติเสวีคุณเกษราพรเพชรรัตน์พลตรีโยธินพิมพการคุณสันติมานดีคุณธรรมนูญนารินและคุณพงษ์ประวินปิยะขจรวงศ์ค่ะลำดับต่อไปนะคะนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษามารับมอบทุนการศึกษาจากท่านคณะกรรมการลูกนักเรียนมาเลยค่ะลูกนักเรียนนั่งด้านหน้าได้ไหมคะลูกนักเรียนนั่งลงด้านหน้าค่ะลูกนักเรียนนั่งลงด้านหน้าขยับแล้วจะได้ขยับบีบแถวอีกนะคะขยับไปพื้นที่ตรงกลางเลยนะคะเนื่องจากว่าไม่สามารถเก็บภาพได้ทั้งหมดนะคะค่ะ
ช้ช่วงระยะเวลานี้นะคะบันทึกภาพความประทับใจนี่เป็นการมอบโอกาสนะคะเป็นการมอบโอกาสจากพี่สู่น้องนะคะขอเสียงปรบมือให้กับชมรมศิษย์เก่าเบญจมาศภาคกลางด้วยค่ะขอบพระคุณทุกๆท่านนะคะนักเรียนหันกลับไปนะคะขอบคุณโอกาสจากรุ่นพี่ที่ส่งมอบต่อให้กับพวกเราทุกคนค่ะลำดับถัดไปนะคะเป็นทุนจากชมรมเบญจมาศภาคตะวันออกค่ะนำโดยคุณปรีชาเพชรชำลิประธานชมรมนะคะเด็กๆขยับนะคะบันทึกภาพร่วมกันนะคะและเดี๋ยวจะเป็นทุนลำดับถัดไปเป็นทุนจากชมรมศิษย์เก่าภาคตะวันออกค่ะนำโดยท่านประธานชมรมนะคะคุณปรีชาเพชรชำลินะคะซึ่งจะมอบทุนการศึกษาจำนวน2ทุนค่ะมอต้น 10,000 บาทและมอปลาย 12,000 บาทนะคะเมื่อสักครู่ค่ะชมรมศิษย์เก่าเบญจมาศภาคกลางมอบรางวัลมอบทุนการศึกษา18ทุนทุนละ 15,000 บาทนะคะลุกนักเรียนลุกขึ้นไปได้เลยนะคะไปได้เลยลูกกับทางเดียวกันได้เลยลำดับถัดไปค่ะขอเรียนเชิญคุณปรีชาเพชรชำลินะคะประธานชมรมศิษย์เก่าเบญจมาศภาคตะวันออกค่ะมอบทุนการศึกษานะคะพร้อมด้วยคณะกรรมการชมรมนะคะโดยจะมี2ทุนการศึกษาค่ะเป็นทุนการศึกษาระดับชั้นม.ต้นจำนวน 10,000 บาทและทุนการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 12,000 บาทค่ะนักเรียนมารับทุนการศึกษานะคะขอเสียงปรบมือให้กับชมรมเบญจมาศภาคตะวันออกค่ะขอบพระคุณนะคะชมรมเบญจมาศภาคตะวันออกค่ะเป็นโอกาสทั้งให้น้องม.ต้นนะคะแล้วก็พี่ม.ปลายได้รับทุนการศึกษานะคะค่ะขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะค่ะลำดับถัดไปนะคะจะเป็นการมอบทุนการศึกษาของชมรมกอล์ฟเบญจมาศราชูทิศนครศรีธรรมราชค่ะขอเรียนเชิญบนเวทีเลยค่ะชมรมกอล์ฟเบญจมาศราชูทิศนครศรีธรรมราชค่ะสำหรับชมรมกอล์ฟเบญจมาศราชูทิศ
นครศรีธรรมราชนะคะจะมอบทุนการศึกษาจำนวน 100,000 บาทให้กับทางโรงเรียนเบญจมราชูทิศนะคะโดยโอกาสนี้ค่ะขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการณัฐวุฒิรัตนารุณผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศพร้อมด้วยคณะผู้บริหารนะคะรับมอบทุนการศึกษาค่ะขอเรียนเชิญค่ะสำหรับชมรมกอล์ฟเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราชนะคะประธานชมรมก็คือท่านกิตติพงษ์บุญเมืองเบญจมรุ่น84ค่ะเลขานุการของชมรมนะคะคือรองศาสตราจารย์ดร.จอมภพแววศักดิ์เบญจมรุ่น94ค่ะพร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกของชมรมนะคะโดยชมรมกอล์ฟเบญจมนครศรีธรรมราชค่ะก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2020นะคะมีการจัดการแข่งขันทุกปีเลยค่ะโดยนำรายได้นะคะจากการจัดการแข่งขันในทุกๆปีค่ะจะมอบให้กับโรงเรียนเป็นจำนวนเงิน 100,000 บาทค่ะขอเสียงปรบมือให้กับชมรมกอล์ฟเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราชค่ะลำดับถัดไปนะคะจะเป็นการมอบทุนการศึกษาค่ะจากรุ่น84นะคะนำโดยประธานรุ่นค่ะคุณสันติกุณณะนะคะโอกาสนี้คณะผู้บริหารโรงเรียนเบญจมราชูทิศอยู่รออยู่ก่อนนะคะเป็นตัวแทนในการรับมอบทุนการศึกษาค่ะสำหรับรุ่น84นะคะจะมอบทุนการศึกษาจำนวน 73,099 บาทนะคะเป็นทุนการศึกษาเข้าสู่กองทุนของทุนการศึกษาโรงเรียนเบญจมราชูทิศนะคะโดยเบญจมรุ่น84ค่ะค่ะขอขอบคุณนะคะคุณสันติขุนณะนะคะประธานรุ่น84ค่ะที่มอบทุนการศึกษาในครั้งนี้นะคะค่ะและลำดับถัดไปนะคะขอเรียนเชิญคุณสะสีวิมลอยู่คงแก้วประธานรุ่น83และกรรมการรุ่นค่ะอันนี้จะเป็นรุ่นมส.สุดท้ายของเบญจมาของเรานะคะรุ่น83ค่ะมอบพัดลมยักษ์จำนวน2ตัวนะคะมูลค่ากว่า 443,900 บาทค่ะสมาชิกรุ่น83นะคะมอบพัดลมที่คลายร้อนให้กับพวกเราที่หอประชุมทัชมุนีแห่งนี้ค่ะถ้าทุกคนเงยหน้าขึ้นมองด้านบนนะคะพัดลมยักษ์2ตัวนี้มอบโดยเบญจมรุ่น83นะคะนำโดยคุณสสิวิมลอยู่คงแก้วประธานรุ่นนะคะขอเสียงปรบมือให้กับเบญจมรุ่น83ค่ะผู้มอบความเย็นให้กับเราในวันนี้เลยนะคะคลายร้อนนะคะพัดลมมูลค่ากว่า 443,900 บาทนะคะเป็นความเย็นที่ไม่ได้มีให้แค่สิทธิ์ปัจจุบันนะคะวันนี้มอบความเย็นให้กับพี่น้องสิทธิ์เก่าเบญจมราชูทิศด้วยนะคะค่ะขอขอบคุณนะคะในส่วนของรุ่น83ค่ะค่ะและก็ถึงเวลาที่ทุกท่านรอคอยนะคะเสร็จสิ้นช่วงของพิธีการต่างๆแล้วค่ะลำดับต่อไปเราจะเข้าสู่ช่วงบันเทิงนะคะโดยค่ะดิฉันนะคะนางสาวสุวิมลนุ่นทองค่ะเบญจมราชูทิศรุ่น107ค่ะ
ค่ะและดิฉันนะคะนางสาวจุฑาลักษณ์เหล่าคนค้าเบญจมราชูทิศรุ่น111ค่ะค่ะขอส่งมอบหน้าที่ต่อให้กับพิธีกรหลักในวันนี้นะคะเรา2คนลาทุกท่านไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะขอเสียงปรบมือให้น้องๆทั้ง2ท่านนะครับครูสาวสวยของเบญจมรา